มรณาสันวิถีต้องมีอารมณ์3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวไม่ใช่ทั้ง3อย่างคนหนึ่งมีได้อย่างเดียวนะครับก็คือกัมมอารมณ์กัมมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์นะอารมณ์3อย่างนี้คืออะไรท่านบอกว่ากัมมอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำกรรมของเรานั่นแหละที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างครับอันไหนถ้าเป็นครุกรรมเนี่ยจัดเต็มไปก่อนเลยนะคะจัดเต็มไปก่อนเลยครุกรรมเช่นอนันตริยกรรมนะครับมาปรากฏใกล้ตายโดยแน่นอน 100% เลยนะ 100% น้อยไปนะถ้าบอกล้านเปอร์เซ็นต์เลยไปทำอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ทำสังฆเภทยุสงฆ์เนี่ยนะถ้าบอกว่าอารมณ์พวกนี้แม้จะทำไปนานแล้วแม้จะทำกุศลอะไรอีกมากมายก่ายกองนะครับเรียกว่าสร้างกุศลสร้างเจดีย์สูงเท่าภูเขาซิเนลุเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาปิดกั้นการให้ผลของอนันตริยกรรมได้นะฮะต้องบอกอารมณ์เหล่านี้ย่อมมาปรากฏก่อนตายในมรณาสันวิถีโดยแน่นอนเมื่อตายแล้วก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกภูมินะครับในปฏิสนธิของเขานั่นแหละก็จะมีอารมณ์คือการทำอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์นะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปนอกจากอนันตริยกรรมเนี่ยก็คือพวกที่เรามาทำใกล้ๆตายนะครับเรียกว่ากรรมที่ทำใกล้ตายไม่ว่ากุศลหรืออกุศลท่านบอกว่าเป็นอุปมาเหมือนกรรมที่มันเพิ่งทำเสร็จยังอุ่นๆอยู่เลยโอกาสจะให้ผลก็เยอะนะครับดังนั้นท่านจึงบอกว่ากรรมที่ทำภายหลังๆได้เปรียบกรรมที่ทำไปก่อนๆนะครับเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะครับความเขาเรียกว่าความชัดเจนของอารมณ์ยังมีมากอยู่ดังนั้นถ้าเราทำกุศลหรืออกุศลใกล้ตายนะกุศลอกุศลที่ปรากฏใกล้ตายนั่นแหละนะทำใกล้ตายนั่นแหละจะเป็นอารมณ์มาปรากฏนำให้เราไปสู่สุคติหรืออบายภูมิตามแล้วแต่กุศลหรืออกุศลนั้นนะครับหรือไม่ก็เป็นอจินตกรรมกรรมที่เราทำบ่อยๆทำอยู่เป็นประจำนะเช่นการมาฟังทำทุกวันทุกวันอันนี้เป็นอจินตกรรมที่มีกำลังค่อนข้างมากเลยนะครับดังนั้นกุศลที่เราทำอจินตกรรมเป็นเกี่ยวกับการฟังทำบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะโอกาสมากดในมรณาสันวิถีของเราก็เยอะนะแต่ใครที่ทำบาปเป็นประจำนะครับเป็นอจินกรรมนี่โอกาสอกุศลนั้นจะมาปรากฏตอนใกล้ตายในมรณาสันวิถีก็มากนะครับดังนั้นก็สรุปว่ากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างที่มาปรากฏในมรณาสันวิถีก่อนตายในชาติที่แล้วจะมาเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดดีหรือไม่ดีนะครับของชาติปัจจุบันนี้และก็จะเป็นอารมณ์ของภวังค์ทุกดวงเลยนะครับขณะที่ยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ก็จะรับอารมณ์ตัวนี้แต่เนื่องจากไอ้ภวังค์จิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตที่สงบไม่ปรากฏชัดนะครับเราจึงไม่สามารถรู้สึกตัวในขณะที่จิตเราเป็นภวังค์ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมอารมณ์ที่ปรากฏในวิถีวิมุตติจิตนะครับถ้ากรรมนิมิตอารมณ์ท่านบอกว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะอุปกรณ์ใช้ทำกรรมฝ่ายกุศลนะครับเช่นดอกไม้ที่เราจัดไปบูชาพระพระพุทธรูปต่างๆนะครับหนังสืออภิธรรมอย่างเงี้ยเขาเรียกกรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเช่นแหอวนมีดปืนดาบพวกนี้นะครับที่ใช้ในการทำอกุศลกรรมนะหรืออุปกรณ์กุญแจเอาไว้ตัดช่องย่องเบาบ้านชาวบ้านเขาพวกนี้นะก็เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายอกุศลดังนั้นถ้าเวลาใกล้ตายอารมณ์ที่เกี่ยวกับนิมิตเครื่องหมายฝ่ายอกุศลหรือกุศลมาปรากฏนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะไปสุคติหรือทุคติเช่นกันนะครับก็จะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพใหม่แล้วก็จะเป็นอารมณ์ในภพใหม่อารมณ์ของภวังค์ในภพใหม่นั่นแหละทุกขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นวิถีซึ่งคตินิมิตอารมณ์หมายถึงสถานที่อันพึงจะไปเกิดนะครับเช่นจะไปเกิดเป็นลูกของมนุษย์ก็จะเห็นผู้หญิงตั้งท้องบ้างเห็นบ้านเรือนของรถบ้างนะครับถ้าจะไปเกิดเป็นเทวดาก็เห็นวิมานบ้างเห็นราชรถบ้างเห็นเทพบุตรเทพธิดาบ้างนะครับถ้าจะไปเกิดในนรกก็เห็นเปลวไฟนรกเห็นต้นงิ้วเห็นสุนัขอีแรงนรกสุนัขนรกพวกนี้นะครับไปเป็นเดรัจฉานก็อาจจะเห็นพวกรงนะครับพวกรงขังอะไรพวกนี้ต่างๆก็แล้วแต่ดังนั้นคตินิมิตที่ปรากฏก่อนตายนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุคติก็จะไปเกิดดีนะถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของทุกขติอบายภูมิค่อยไปเกิดไม่ดีก็จะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพใหม่แล้วก็จะเป็นอารมณ์ของภวังค์ทุกขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรับวิอารมณ์ใหม่ในชาตินั้นนะครับในชาตินี้ก็เรียกว่าเป็น
วิสยปวติของทวารวิมุตติจิตอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างของพวกเราเนี่ยนะครับก็รับประกันได้ล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับว่าอารมณ์ของภวังค์ของเราเนี่ยหรืออารมณ์ของทวารวิมุตติจิตของพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นกุศลหรือเกี่ยวเนื่องกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับก็ผ่านไปต่อไปมาดูวิสยปวติในทวารทั้ง6บ้างนะครับท่านบอกว่าในปัญจทวารเนี่ยมีความเป็นไปของอารมณ์4ประเภทในมโนทวารวิถีก็มี2นะฮะแต่ว่าอาจารย์ภายหลังท่านบอกว่าถ้าปัญจทวารมี4ได้มโนทวารก็น่าจะมี4ได้ฉะนั้นท่านก็เลยจำแนกมโนทวารออกมาเป็น4อย่างเท่ากันนะครับก็เลยอดจะขอบคุณอาจารย์ภายหลังไม่ได้นะว่ามโนทวารเวลาจำแนกเป็น4อย่างศึกษาง่ายกว่า2อย่างตั้งเยอะนะครับเยอะยังไงเดี๋ยวมาศึกษากันนะมาดูความเป็นไปของอารมณ์ที่ปรากฏทางทวาร5นะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าบอกว่ามีอยู่4อย่างอย่างแรกเรียกว่าอติมหันตารมณ์อติมหันตารมณ์ในตำราท่านบอกว่าเป็นอารมณ์ที่มีจิตตขณะจำนวนมากเหลือนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารนะครับมีจิตตขณะมากเหลือหมายถึงอะไรท่านบอกว่าสามารถมีจำนวนจิตในวิถีเนี่ยนะครับในวิถีหมายถึงตั้งแต่ตัดกระแสภวังค์ได้นะครับแล้วก็มีจิตทำหน้าที่อาวัชนะคือเปิดประตูรับอารมณ์ใหม่นะครับก็คือปัญจทวารวัชนะนั่นแหละนะเป็นตัวเปิดประตูรับปัญจารมณ์นี้นะครับนับตั้งแต่ปัญจทวารวัชนะเป็นต้นไปจนสิ้นสุดวิถีนะครับท่านบอกว่าอติมหันตารมณ์เนี่ยสามารถคุณเมธีลักษ์ช่วยปิดไมค์หน่อยจ้าขอบคุณค่ะท่านบอกว่าอติมหันตารมณ์อ่ะเมื่ออารมณ์มีกำลังมากเหลือเนี่ยมีกำลังแรงมากก็จะสามารถมีวิถีจิตเกิดได้ตั้งแต่อาวัชนะไปจนสิ้นสุดที่ตาทารัมพนะเลยนะครับเกิดได้มากถึง14ขณะจิตท่านก็เลยบอกว่ามีจำนวนจิตมากเหลือนะครับมหันตารมณ์อารมณ์มีกำลังแรงปานกลางท่านบอกก็เป็นอารมณ์ที่มีจิตตขณะจำนวนมากนับตั้งแต่การปรากฏอารมณ์ในปัญจทวารนะก็คือเมื่ออารมณ์มาปรากฏนะฮะจนเปิดรับอารมณ์เนี่ยสามารถจะมีจิตเกิดได้แค่เพียงชวนะเป็นอย่างมากนะครับชวนะเป็นอย่างมากก็ได้แค่12ขณะนะฮะตถาจะเกิด2ขณะนะครับเดี๋ยวค่อยมาศึกษาเรื่องตถากันส่วนปริตตารมณ์ถ้าบอกอารมณ์มีกำลังแรงน้อยนะครับก็เลยบอกว่าเป็นอารมณ์ที่มีจิตตขณะจำนวนน้อยนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารนะครับก็ได้แค่ตรงโวฏฐพนะนั่นแหละมีการตัดสินอารมณ์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากอารมณ์มีกำลังแรงน้อยนะครับโวฏฐพนะก็เลยตัดสินไม่ให้มีชวนะแหละนะก็คือจบได้แค่ตรงโวฏฐพนะแล้วก็ประเภทที่4อติปริตารมณ์อารมณ์มีกำลังแรงน้อยที่สุดเลยนะครับนั่นก็บอกว่าอารมณ์ที่มีจิตตขณะจำนวนน้อยที่สุดนับตั้งแต่การปรากฏแห่งอารมณ์ในปัญจทวารเอามาดูแต่ละข้อตามความหมายที่จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับท่านบอกอติมหันตารมณ์อารมณ์กำลังแรงมากที่สุดนะครับแรงมากที่สุดหมายถึงอะไรท่านบอกว่าหมายถึงว่าปัจจัยที่มาประชุมปรุงแต่งกันนะครับเรียกว่าอุบัติเหตุทางทวารนะครับในทวารนั้นๆน่ะสมบูรณ์ทั้ง4ประการเลยนะครับสมบูรณ์ทั้ง4ประการอุบัติเหตุทางทวารเราเคยเรียนเรื่องอเหตุกะจิตไปแล้วนะครับดังนั้นท่านบอกว่าถ้าอารมณ์ที่มาปรากฏทางตานั้นน่ะนะครับจักขุประสาทก็ยังดีนะยังดีอยู่ก็คือสายตาไม่สั้นไม่ยาวไม่เป็นฝ้าไม่เป็นต้อกระจกอะไรต่างๆนะครับประสาทตายังดีข้อ2มีรูปารมณ์หรือภาพอยู่ไม่ไกลนักนะครับข้อ3มีแสงสว่างเพียงพอนะแสงสว่างเพียงพอและข้อ4มีมนสิการนะการใส่ใจในรูปารมณ์นั้นจักขุญาณเกิดขึ้นได้นะถ้าบอกอารมณ์ที่ปรากฏในประเภทที่องค์ประกอบ4อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนท่านเรียกว่าอติมหันตารมณ์ครับอติมหันตารมณ์ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่โทรศัพท์ที่ท่านถืออยู่ตอนนี้นะครับแสงสว่างก็เพียงพอสายตาท่านก็พอใช้ได้ส่วนท่านที่สายตายาวหรือสายตาสั้นท่านใส่แว่นนะครับภาพก็พอจะเห็นปรากฏชัดอยู่นะครับแล้วท่านก็ใส่ใจในการมองก็ทำให้ภาพโทรศัพท์ที่ท่านถืออยู่ตอนนี้เป็นอติมหันตารมณ์ทางตาส่วนทางหูนะครับทางหูท่านบอกว่าประสาทหูยังดีอยู่นะก็คือหูไม่หนวกหูไม่ตึงมากนักนะครับหูไม่หนวกหูไม่ตึงแล้วก็เสียงดังพอสมควรนะครับเสียงที่มากระทบเนี่ยดังพอสมควรแล้วก็
ช่องว่างอากาศให้เสียงเดินทางมากระทบประสาทหูคุณก็สะดวกดีคือไม่มีอะไรมากั้นนะครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้วก็มีมนสิการมีการใส่ใจอารมณ์คือเสียงนั้นนะฮะเสียงที่มาปรากฏทางหูเนี่ยเขาเรียกอติมหันตารุมนะเช่นที่ท่านกำลังฟังเสียงตอนนี้เสียงของผมนะครับเสียงผมก็ดังพอใช้ได้แหละประสาทหูท่านก็พอใช้ได้เพราะท่านเปิดลำโพงดังพอควรนะครับแล้วก็เสียงที่ออกจากโทรศัพท์ไปที่หูท่านก็ช่องว่างอากาศก็ดีไม่มีอะไรมากั้นและท่านก็มีมนสิการคือใส่ใจในการฟังอยู่นะครับอารมณ์ทางหูนี่เขาเรียกอติมหันตารมณ์ทางหูการฟังก็จะชัดเจนนะครับทางตาก็เห็นชัดเจนทางจมูกนะครับท่านบอกว่าองค์ประกอบ4อย่างเหมือนกันนะ1จมูกต้องดีประสาทจมูกต้องดีคือไม่คัดจมูกนะครับหรือไม่จมูกโว2มีกลิ่นมีกลิ่นแรงพอควรนะครับมีกลิ่นแรงพอสมควร3มีลมพาให้กลิ่นมากระทบประสาทจมูกและ4มีมนสิการมีการใส่ใจในกลิ่นนั้นนะครับท่านบอกกลิ่นประเภทที่องค์ประกอบครบเนี่ยเขาเรียกอติมหันตารมณ์ทางจมูกนะครับเช่นท่านกำลังฟังอยู่ฟังธรรมอยู่เงี้ยเกิดในบ้านมีใครชงกาแฟนะครับชงกาแฟอยู่ไม่ไกลนักกลิ่นกาแฟก็ลอยมาตามลมกระทบจมูกท่านเนี่ยท่านก็สามารถได้กลิ่นทันทีเลยนะก็เรียกอติมหันตารมณ์ทางจมูกทางลิ้นนะครับทางลิ้นท่านบอกว่าองค์ประกอบ4อย่างสมบูรณ์1ประสาทลิ้นต้องดีนะก็คือลิ้นไม่เป็นฝ้ามากนัก2มีรสที่มีความเข้มพอสมควรนะครับ3ต้องมีธาตุน้ำนะธาตุน้ำเอาไว้ละลายรสให้ซึมเข้ามาในประสาทลิ้นนี่แหละแล้วก็4มีมนสิการความใส่ใจในรสนั้นนะครับท่านบอกรสที่องค์ประกอบ4อย่างครบก็เรียกว่าอติมหันตารมณ์ทางลิ้นนะครับเช่นท่านกินอาหารรสเค็มก็เค็มพอใช้ได้เค็มพอประมาณพอรู้สึกหวานก็หวานพอประมาณพอรู้สึกอันนี้เป็นต้นนะครับทางกายนะทางกายท่านบอกกายประสาทต้องดีนะครับกายประสาทต้องดีไม่เป็นเหน็บชาไม่เป็นอัมพฤกษ์ไม่เป็นอัมพาตนะครับแล้วก็มีผดถับพารมที่มีกำลังมากระทบแรงพอสมควรนะครับแล้วก็มีธาตุดินที่เป็นตัวรองรับกายประสาทของเราอยู่นะครับเป็นตัวรับกระทบอีกทีนึงแล้วก็มีมนสิการคือใส่ใจในอารมณ์ที่มากระทบทางผิวกายของเรานะครับถ้าองค์ประกอบ4อย่างครบก็อารมณ์ทางกายก็เป็นอติมหันตารมณ์ทำให้เรารู้สึกเช่นตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในห้องเปิดแอร์ก็จะรู้สึกถึงความเย็นท่านนั่งเก้าอี้มีฟูกท่านก็จะรู้สึกถึงความนิ่มท่านนั่งเก้าอี้ไม่มีฟูกนะฮะเป็นเก้าอี้พลาสติกหรือไม้ท่านก็จะรู้สึกถึงความแข็งอันนี้เป็นต้นเขาเรียกอติมหันตารมณ์ครับส่วนมหันตารมณ์ท่านบอกอารมณ์มีกำลังแรงปานกลางแรงปานกลางหมายถึงอะไรท่านบอกว่าไอ้องค์ประกอบทางทวารแต่ละทวารเนี่ยมันมีความบกพร่องไปสักอย่างหนึ่งนะครับบกพร่องไปสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นทางตานะครับทางตาเนี่ยท่านอาจจะสายตายาวนะท่านอาจจะสายตายาวแล้วแว่นก็ไม่ได้พกมานะครับแว่นก็ไม่ได้หยิบมานะเวลาท่านจะดูตัวหนังสือหน้าห้องเนี่ยนะครับท่านก็ต้องมีการเพ่งนะมีการเพ่งจ้องอย่างตั้งใจหน่อยก็พอจะอ่านออกนะครับถ้ามองเผินๆยังอ่านไม่ได้นะครับมองเผินๆยังอ่านไม่ค่อยชัดต้องเพ่งจ้องหรือว่าประสาทตาก็พอใช้ได้แหละนะครับแต่ตัวหนังสือมันเล็กไปนิดนึงนะท่านก็ต้องตั้งใจเพ่งจ้องสักหน่อยถึงจะพอเห็นนะพออ่านออกเขาเรียกมหันตารมณ์นะครับหรือว่าประสาทตาก็ดีตัวหนังสือก็โตพอควรแหละแต่ว่าแสงสว่างในห้องท่านมันไม่ค่อยสว่างมากนะครับมันสลัวไปนิดนึงก็พออ่านได้นะครับก็แต่ก็ต้องเพ่งจ้องนิดนึงอันนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกว่ามหันตารมณ์ทางตาและทางหูนะบางคนหูตึงนะครับหูตึงนะเวลาเขาพูดเสียงก็ดังพอควรแหละแต่ว่าถ้าไม่ตั้งใจเงี่ยหูฟังจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะถ้าตั้งใจเงี่ยหูฟังก็พอจะฟังรู้เรื่องครับหรือว่าหูไม่ตึงแหละแต่เสียงคนพูดเบาขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งใจเงี่ยหูฟังก็พอฟังรู้เรื่องนะครับหรือว่าประสาทหูก็ดีเสียงก็ดังแหละแต่ว่ามันมีประตูมากั้นหรือข้างฝาผนังมากั้นไว้นะทำให้เสียงรอดออกมาได้น้อยนะแต่ก็เนื่องจากเสียงมันดังพอควรแหละแม้จะรอดมาได้น้อยตั้งใจเงี่ยหูฟังก็พอจะได้ยินอยู่นะอันนี้เขาเรียกมหันตารมณ์ทั้งหูนะครับทั้งจมูกนะครับประสาทจมูกอาจจะคัดจมูกนิดหน่อยนะแม้กลิ่นจะแรงพอควร
ะครับดมครั้งแรกยังไม่ค่อยจะรู้สึกว่ากลิ่นอะไรนะฮะต้องตั้งใจดมอย่างแรงหรือชิดหน่อยก็จะรู้ว่าออกกลิ่นอะไรนะเขาเรียกเป็นมหันตารมณ์ทางจมูกนะครับหรือว่าประสาทจมูกก็ดีแหละไม่คัดจมูกแต่ว่ากลิ่นอ่ะมันจางไปนิดหนึ่งนะจางไปนิดหนึ่งก็ต้องตั้งใจดมถึงจะพอรู้ว่ากลิ่นอะไรนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกมหันตารมณ์ทางจมูกรสเหมือนกันนะครับถ้าลิ้นเป็นฝ้าเวลาชิมรสเนี่ยบางทีเหมือนกับไม่ค่อยรู้ว่ามันเปรี้ยวหรือมันเค็มหรือมันหวานนะนะต้องตั้งใจนะในการชิมมากนิดนึงนะชิมช้อนเล็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะต้องชิมช้อนโตหน่อยถึงจะพอรู้นะครับหรือว่าลิ้นเราดีอยู่แต่รสมันอ่อนไปนิดนึงนะก็ต้องใช้ชิมช้อนโตหน่อยเหมือนกันประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกมหันตารมณ์ทางลิ้นนะครับก็พอรู้แหละแต่ต้องตั้งใจในการสังเกตรสมากหน่อยทางกายนะฮะทางกายท่านบอกว่ากายประสาทนะครับบางทีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นกำลังเหน็บชาอยู่นะครับหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์นิดๆนะครับไม่มากนักนะมีโผฏฐัพพลมกระทบเนี่ยนะก็พอจะรู้สึกได้แต่ว่าต้องตั้งใจใส่ใจในโผฏฐัพพลมที่มากระทบนะครับหรือประสาทกายดีแต่โผฏฐัพพลมมันไม่ค่อยจะชัดเจนนักนะครับกำลังมาแรงไม่ค่อยมากนักก็ต้องตั้งใจสังเกตนะครับโผฏฐัพพลมที่มากระทบนะก็พอจะรู้ได้อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เรียกมหันตารมณ์นะส่วนปริตารมณ์เนี่ยโอ้ท่านบอกว่าปัจจัยมันบกพร่องไป2อย่างนะครับปัจจัยบกพร่องไป2อย่างเขาเรียกอารมณ์มีกำลังแรงน้อยเพราะบกพร่องไป2อย่างเนี่ยท่านบอกว่าแม้นอย่างเช่นประสาทตาเราก็ตายาวตัวหนังสือก็เล็กนะครับแม้แสงสว่างจะพอใช้ได้นะตั้งใจเพ่งแล้วเพ่งอีกก็อ่านไม่ออกนะครับอ่านจนปวดตาก็ไม่ค่อยออกเลยนะเขาเรียกว่าเป็นปริตารมณ์นะครับหรือว่าประสาทตาพอดีอยู่นะตัวหนังสือปกติก็พออ่านได้แสงสลัวไปนิดนึงนะครับก็ทำให้อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้เป็นต้นนะเขาเรียกปริตารมณ์วิธีพวกนี้จะไม่มีชาวนะก็คือเราไม่สามารถจะไปเสพอารมณ์นั้นได้นะทั้งเสียงทั้งหูก็เช่นกันทั้งหูนะครับหูก็ตึงเสียงก็เบานะหูก็ตึงเสียงก็เบานะแม้จะอยู่ไม่ไกลนะก็ยังฟังไม่รู้เรื่องนะครับตั้งใจฟังก็ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือว่าหูไม่ตึงเสียงยังอยู่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ดังด้วยดังไม่พอด้วยนะตั้งใจฟังก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกปริตารมณ์ทางหูทางจมูกนะครับประสาทจมูกก็ไม่ค่อยดีเช่นคัดจมูกนะครับกลิ่นก็เบาเบาตั้งใจดมแล้วดมอีกก็ไม่รู้เรื่องว่ากลิ่นอะไรนะทางลิ้นนะทางลิ้นนะเช่นลิ้นเป็นฝ้านะรสก็อ่อนๆ นะครับชิมแล้วชิมอีกก็ไม่ค่อยรู้สึกเลยอันนี้เป็นต้นเขาเรียกปริตารมณ์ทางลิ้นนะทางกายทางกายเช่นนะฮะกายประสาทไม่ดีนะครับกายประสาทไม่ดีนะเช่นเป็นอัมพาตเลยนะครับเวลามีโผฏฐัพพลมมากระทบเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถจะรู้รับรู้การกระทบนั้นได้นะครับหรือว่ากายประสาทดีนะครับแต่ว่ามันชาๆอยู่นะครับแล้วก็โผฏฐัพพลมมันก็เบาไปนิดหนึ่งก็ไม่สามารถจะรู้ได้เขาเรียกว่าเป็นปริตารมณ์ทางกายนะครับส่วนอติปริตารมทางอติปริตารมเนี่ยท่านบอกว่าอารมณ์มันมีกำลังแรงน้อยมากน้อยที่สุดเลยน้อยที่สุดจนไม่สามารถที่จะตัดกระแสผวังได้นะครับน้อยจนไม่สามารถตัดกระแสผวังได้ก็เลยไม่มีการขึ้นสู่วิถีจิตนะครับอุปมาเหมือนกับเราหลับสนิทเราหลับสนิทจิตเป็นผวังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นอนแบบขี้เศร้านะขี้เศร้ามากเวลาตอนเช้าแดดส่องมาแยงตาเนี่ยนะครับแสงแดดเนี่ยมันแยงทะลุผนังเขาเรียกเปลือกตาเราเข้ามาโดนประสาทตาแล้วนะครับกระทบทำให้เหมือนกับมีผวังไหวๆอยู่นิดหน่อยแต่ก็กำลังแรงไม่พอที่จะตัดกระแสผวังได้ก็ไม่ทำให้ตื่นขึ้นมาเขาเรียกอารมณ์มีกำลังแรงน้อยก็จะเป็นพวกอติปริตารมณ์ทั้งหูนะครับลักษณะเดียวกันคนที่นอนขี้เศร้านะมีคนปลุกเรียกแล้วเรียกอีกนะครับเสียงก็มากระทบประสาทหูทำให้ผวังไหวๆสัก 2-3 ขณะแล้วก็ลงผวังต่อไปตัดไม่ได้นะก็ไม่ตื่นเขาเรียกอติปริตารมณ์ทางหูทางจมูกนะครับหลับสนิทเหมือนกันนะครับขี้เศร้าด้วยเขาผัดกับข้าวกลิ่นมากระทบประสาทจมูกเขาจามฮัทเชยกันทั้งบ้านแกก็มีกลิ่นมากระทบประสาทจมูกแกก็ทำให้ผวังไหวๆ2-3 ขณะแล้วก็ลงผวังไปนะครับ
อันนี้เป็นต้นนะครับสองขณะสองขณะไม่สองสามขณะสองขณะแล้วก็ลงผวังไปนะทั้งรถทั้งลิ้นนะครับนอนหลับสนิทขี้เศร้านะฮะปากไม่หุบปากอ้าอยู่นะโดนเพื่อนเอาโดนเพื่อนแกล้งนะฮะเอาอะไรมาหยอดใส่ลิ้นนะฮะมีรถมากระทบลิ้นทำให้ผวังไหวแล้วก็ตัดกระแสผวังไม่ได้ก็ไม่ตื่นเหมือนกันนะทางกายก็แบบเดียวกันนะครับหลับสนิทขี้เศร้านะเพื่อนมาปลุกเรียกก็ไม่ตื่นเอามือมาสะกิดเขย่ากายเราทำให้ผวังไหวแล้วก็ตัดกระแสผวังไม่ได้ก็ไม่ตื่นเหมือนกันนะถ้าเรียกว่าเป็นอติปริตรุมทางปัญจทวารนะครับอันนี้ก็ต้องยกตัวอย่างเป็นบุคลาธิฐานนะครับจะได้พอเข้าใจว่าอารมณ์แต่ละประเภทมันต่างกันอย่างไรนะครับพอเข้าใจกันนะครับท่านสมาชิกอ้าวมาดูทางใจบ้างทางใจท่านก็บอกว่าทางใจนี่ไม่เกี่ยวกับความแรงของอารมณ์ละท่านบอกว่าเป็นความชัดเจนของอารมณ์นะครับอารมณ์ปรากฏชัดมากชัดปานกลางไม่ชัดหรือไม่ชัดที่สุดนะครับนะประเภทแรกเขาเรียกว่าอติวิภูตารมณ์ทางใจอติวิภูตารมณ์อารมณ์ปรากฏชัดมากในทางใจชัดมากทางใจคืออะไรหมายถึงเราจะนึกเรื่องอะไรเรานึกปุ๊บก็นึกออกปั๊บนะครับนึกปุ๊บนึกออกปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอติวิภูตารมณ์นะครับเช่นจะนึกชื่อดารานะครับพวกที่แข่งตอนนั้นเขาเรียกอะไรนะแฟนพันธุ์แท้ที่คุณปัญญานิรันดร์คุณชัดจัดนะครับแฟนพันธุ์แท้เอารูปอะไรมาโผล่ตั้งแป๊บเห็นปั๊บเนี่ยสามารถนึกได้เลยว่านั้นชื่ออะไรดาราคนนี้ชื่ออะไรรถนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นปีอะไรสามารถเห็นปุ๊บนึกออกปั๊บได้ทันทีเขาเรียกเป็นอติวิภูตารมณ์อารมณ์ปรากฏชัดมากในทางใจนะถ้าวิภูตารมณ์อารมณ์ปรากฏชัดปานกลางในทางใจชัดปานกลางหมายถึงว่าต้องใช้เวลานึกสักหน่อยหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานึกสักหน่อยหนึ่งตั้งนึกครั้งแรกยังนึกไม่ออกนะครับแต่ใช้เวลานึกสักนิดหนึ่งก็นึกออกได้คิดออกได้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเราสอบนี่แหละนะครับสอบนี่แหละจะสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์เนี่ยได้ยินคำถามหรือเห็นคำถามข้อสอบแล้วนะครับบางข้อเนี่ยที่เราทำมาไม่ค่อยบ่อยนักนะฮะจำไม่ค่อยแม่นเราต้องนึกเรียบเรียงเรียบเรียงเรียบเรียงสักแป๊บนึงน่าเราถึงจะตอบได้นะแต่ถ้าเป็นอติวิภูตารมณ์เห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บได้ยินปุ๊บนะฮะคำถามปุ๊บก็ตอบได้ปั๊บอันนั้นเขาเรียกอติวิภูตารมณ์นะถ้าวิภูตารมณ์ต้องใช้เวลาคิดบ้างพอสมควรสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็คิดออกในที่สุดก็คิดออกประเภทที่3อวิภูตารมณ์อารมณ์ที่ปรากฏไม่ชัดในทางใจนะไม่ชัดหมายถึงอะไรหมายถึงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกนะครับนึกแล้วนึกอีกเอ๊มันติดอยู่ตรงริมฝีปากฉันนี่แหละนึกไปนึกเมื่อวานยังพูดถึงอยู่เลยทำไมวันนี้นึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอวิภูตารมณ์นะครับส่วนอติอวิภูตารมณ์อารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดไม่ปรากฏชัดมากในทางใจนะครับหรือปรากฏไม่ชัดมากไม่ชัดมากหมายถึงอะไรก็ลักษณะคล้ายๆกับพวกอติปริตารมณ์นั่นแหละนะครับก็คือเวลาหลับสนิทนะครับหลับสนิทนะครับมีอารมณ์เหมือนกับมาปรากฏทางใจทำท่าจะฝันแต่ก็ตัดกระแสผวังไม่ได้นะครับก็ลงผวังหลับต่อไปเขาเรียกอติวิภูตารมณ์นะครับอ้าวมีใครจะถามตรงไหนเชิญนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะถ้าไม่ยกบางทีเราเรียนไปก็จำแต่ชื่อไปนะแต่วิถีประเภทไหนอารมณ์ประเภทไหนเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็พยายามหาตัวอย่างมาให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจถึงอารมณ์ทั้ง4แบบทั้ง8ประเภทนี้ทั้งปัญจทวาร4ครับครับผมเพิ่งคุยกับพี่นะเรื่องการแยกรูปแยกนามอ่ะครับแล้วไงแล้วก็แล้วตอนเรามีวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วบอกความคิดแรกผุดขึ้นมาในฝันผุดขึ้นมาก็ตอนนอนเดี๋ยวฝันหรือตื่นแล้วครับอ่าตื่นแล้วเรามาฝึกแยกรูปแยกนามกันไหมตอนนอนอะตอนตื่นเช้าอะผมก็คิดในใจจะมาไอตัวแรกมันก็ฝันมันก็บอกว่ามันมาแยกรูปแยกนามกันเช้านี้ตัวที่สองมันก็บอกว่าจะมันจะแยกจะขอโทษนะครับ
จะมาแยกทำหาอะไรกันตอนนี้ต้องไปทำต้องไปรดน้ำต้องไปทำงานบ้านสิแล้วไงแล้วก็แล้วมีอีกครั้งหนึ่งคือตอนนั่งวันนี้แหละนั่งสวดมนต์คืออีตัวหนึ่งมันคุยกับพี่น้ำบอกตอนคุณน่วงนอนอ่ะคุณลองฝืนคุณมีสติรู้ตัวไหมว่าถิ่นน้ำมิทะความง่วงเหงาความนอนอ่ะคือคำพูดของพี่น้ำก็มาว่าแบบมาดูจิตตอนมันเกิดถิ่นน้ำมิทะกันไหมตัวฝ่ายดีอ่ะตัวฝ่ายดีเขาบอกว่าอีกตัวฝ่ายร้ายมันก็บอกว่ามันดูทำไมกูจะนอนสัญญามันจะมีตัวดีตัวร้ายมาบอกมันก็ใช่อ่ะก็ใช่อ่ะตอนในตัวเรามันมีจิตทั้งสองฝ่ายอ่ะมันก็จะสู้ๆกันอยู่แล้วใครชนะล่ะไอตัวส่วนใหญ่ไอตัวฝ่ายร้ายไอตัวฝ่ายร้ายมันชนะแล้วมันเกี่ยวกับวิถีจิตเนี่ยก็เกี่ยวกับอารมณ์วิถีจิตก็คือแบบวิธีคือมันขึ้นจิตมันคิดเองของมันเองได้ด้วยครับอาจารย์ว่าแบบมันตอบโต้มันตอบโต้เองเรื่องราวมันก็ปรากฏทางใจมันก็เป็นพวกอติวิภูตารมณ์อ่ะถ้าเกิดเรื่องราวนั้นมันชัดเจนจำได้ทุกคำก็เป็นอติวิภูตารมณ์อยู่เขาเรียกอารมณ์ชัดมากมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวของมันเองเลยนะครับอาจารย์มันเป็นเรื่องเป็นราวมันชัดมากก็เป็นอติวิภูตารมณ์ชัดมากแต่ถ้าเมื่อวานคุยกันเสร็จแล้วมานั่งนึกเมื่อวานคุยอะไรเนี่ยถ้าคิดไม่ออกก็เป็นปริตตารมณ์ให้เป็นอวิภูตารมณ์ไม่ให้ปริตตารมณ์นะถ้าเมื่อวานคุยอะไรกันเนี่ยคิดเรื่องราวที่คุยกันคิดไม่ออกก็เป็นอวิภูตารมณ์แปลว่าไม่ชัดนะฮะหรือว่าบางทีคิดไม่ออกแล้วคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาทบทวนพอจะคิดออกอันนี้ก็เป็นวิภูตารมณ์อันนี้พูดถึงอารมณ์ที่มาปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับอ๋อโอเคมีท่านอื่นไหมครับถามครับครับย้อนไปตรงที่ไม่ได้แล้วฮัลโหลครับเชิญครับย้อนไปตรงที่อาจารย์อธิบายว่าอะไรนะอารมณ์ที่จะเข้ามาทางทวารทั้ง5นะครับผมมีข้อสงสัยคือผมจับประเด็นได้ว่าอารมณ์ที่โดยเฉพาะอารมณ์ที่ต้องอาศัยสื่อกลางอะครับพาอารมณ์เข้ามากระทบกับทวารเนี่ยอย่างเช่นรูปารมณ์ก็ต้องมีแสงอย่างเช่นเสียงก็ต้องมีช่องอากาศกลิ่นก็ต้องมีลมพามารสก็ต้องมีน้ำเป็นตัวละลายแต่กายสัมผัสล่ะครับอาจารย์มันมีผิวสัมผัสแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้รับอารมณ์ได้ไม่ชัดหรือเปล่าครับหรือว่ากายสัมผัสกับผิวสัมผัสคือมันต้องสัมผัสกันโดยตรงอ่ะมันมีโอกาสที่พื้นผิวมันเป็นปัจจัยที่ทำให้รับอารมณ์ได้ไม่ชัดด้วยเหรอครับก็หมายถึงตัวกายประสาทหรือไงหรือตัวอารมณ์ที่มาคืออารมณ์ของทวารอื่นอ่ะต้องอาศัยสื่อกลางพามาทั้งนั้นเลยแต่พอเป็นพื้นผิวสัมผัสอะครับตัวกายเขาบอกว่าไอ้ธาตุดินในกายเราอ่ะเป็นสื่อธาตุดินในกายเราเป็นสื่อธาตุดินหมายถึงไอ้เนื้อเราหรือเส้นเอ็นเราที่กายประสาทมันฝังตัวอยู่นั่นแหละเป็นสื่อคือกายประสาทเราไม่ได้ลอยๆอยู่นะครับมันฝังตัวอยู่ในธาตุดินนั้นบอกว่าธาตุดินเป็นตัวรองรับการกระทบระหว่างผุดถับอารมณ์นี่แบบกระทบกายประสาทด้วยนะฮะสรุปได้ว่าถ้าเป็นสี่ทวารแรกเนี่ยเราต้องอาศัยสื่อภายนอกแต่เฉพาะกายประสาทเราใช้ปฐวีธาตุในกายอาศัยธาตุดินในกายท่านถึงบอกว่าไอ้กายวิญญาณเวทนามันไม่เป็นอุเบกขาเหมือนทวารทั้ง4ที่ผ่านไปทางตาหูจมูกเห็นไหมเคยเรียนไปยังอันนี้เหตุตุกะเรียนยังครับแล้วครับเรียนแล้วครับเรียนแล้วนะ
แล้วรู้ไหมทำไมตาหูจมูกลิ้นเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะว่าถึงเราไม่ตั้งใจมันก็เข้ามากระทบอยู่ดีครับอาจารย์ใช่ฮะท่านบอกว่าไอ้ตัวภาษาทรูปกับตัวอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นน่ะสี่ทวารน่ะมันเป็นอุปาทายรูปทั้งหมดมันเป็นรูปเบานะครับเช่นประสาทตาก็เป็นรูปเบารูปอารมณ์ก็รูปเบารูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีกระทบกันมันก็เลยเป็นอุเบกขาทางหูทางจมูกลิ้นนะครับประสาทลิ้นก็เป็นรูปเบารสก็เป็นรูปเบารูปเบากระทบรูปเบาก็เหมือนเอาสำลีกระทบกันมันก็เลยเกิดอุเบกขาขึ้นนะครับส่วนทางกายถ้าบอกว่ากายประสาทเป็นรูปเบาเป็นอุปาทายรูปก็จริงนะครับแต่กายประสาทฝังตัวอยู่ในปัทวีที่เป็นรูปหนักนะคะแล้วก็โผฏฐัพพรมปัทวีเตโชวาโยที่มากระทบก็เป็นมหาภูตรูปก็เป็นรูปหนักแต่เขาบอกรูปหนักกระทบนะฮะมากระทบเนี่ยเหมือนกับเอาสำลีวางบนโต๊ะนะฮะโต๊ะเหมือนธาตุดินนี่แหละนะสำลีเหมือนกายประสาทนะแล้วก็โผฏฐัพพรมเหมือนเอาค้อนมาทุบสำลีนะค้อนย่อมกระทบถูกโต๊ะด้วยนะครับค้อนย่อมกระทบถูกโต๊ะด้วยนะก็เรียกมีการกระทบกันระหว่างมหาภูตรูปด้วยเวทนาก็เลยไม่เป็นอุเบกขาเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาใช่แล้วครับก็คือมีกายประสาทเป็นรูปเบาเป็นตัวขั้นแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นรูปหนักสองรูปมากระทบกันมันก็เลยเกิดอารมณ์ชัดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นใช่เข้าใจครับเข้าใจครับทวีเนี่ยโอเคครับสาธุครับอาจารย์ครับขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมครับไม่มีเนาะอาจารย์ขอถามว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางตาเนี่ยถ้ามันไม่ชัดมันก็ไม่ไปเป็นปรากฏทางมโนทวารคือทางใจมันถึงเป็นไม่ได้เป็นอติวิภูตารมณ์ใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นนะครับท่านบอกว่าถ้าอติมหันตารมณ์มักจะเป็นอติวิภูตารมณ์ภายหลังได้ก็คือเห็นชัดมันจำติดตามันก็นึกออกนะนึกออกค่ะยกตัวอย่างเนี้ยนะเช่นเราเคยเห็นภาพพระพุทธชินราชเนี่ยโอ้ชัดเจนนะฮะสวยงามอร่ามเลยนะพอเราภาพปรากฏชัดบางทีเรานั่งดูรายละเอียดจ้องรายละเอียดโอ้องค์ก็งามซุ้มเรือนแก้วก็งามนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเวลากลับบ้านมาเรานึกถึงรายละเอียดต่างๆก็นึกออกได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางทีก็มีเหมือนกันนะตอนอยู่ทางตามันชัดอ่ะแต่พอกลับมาก็ลืมนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันเช่นวันนี้เราไปหลายที่นะครับนึกไม่ออกแล้วเอ๊ะตรงนี้อันนี้อยู่วัดไหนอันนี้อยู่วัดไหนนะก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ไม่เสมอไปแต่ส่วนใหญ่มักจะใช่นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุพอได้นะถามหน่อยครับเชิญครับจะถามว่าเรื่องอะไรนะคะทางใจใช่ไหมอาจารย์เรียกว่าอะไรนะเอาวิภูตารมณ์อติวิภูอติวิภูเนี่ยอติวิภูเนี่ยเขามีการแบบเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันไหมว่าถ้าในอดีตเราแบบเป็นอติมหันตาใช่ไหมคะอย่างคืออย่างที่ฉันแค่สงสัยว่าอย่างเราทำบุญนะบุญเนี่ยก็ทำเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกปลื้มใจมากแต่บางครั้งเราเฉยๆอันนี้มันเกี่ยวกับของอดีตป่ะคะหรือว่ามันเป็นการปรุงแต่งในปัจจุบันแต่งมันปรุงแต่งตอนกุศลเกิดนะมีการปรุงแต่งกุศลเกิดอ๋อมันเป็นตอนปัจจุบันใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับอดีตไม่ได้ว่าปัจจัยในอดีตมันหนุนให้เรารู้สึกว่าเออเราทำแล้วเราทำได้มากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับอดีตเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่มันเป็นปัจจุบันเลยแหละนะครับอ๋อมันเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เรารู้สึกใช่ไหมคะถ้าองค์ประกอบมันมีปัจจัยให้ทำแล้วรู้สึกปลื้มเนี่ยกุศลมันก็เป็นโสมนัสขึ้นมาเลยนะแต่จริงๆการทำกุศลเนี่ยอาจารย์ว่าเราควรจะโสมนัสกับอุเบกขาอันไหนดีกว่าโสมนัสดีกว่าใช่ไหมคะคือจริงๆอะโสมนัสมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็บังคับไม่ได้ใช่ไหม
ถ้าเราก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มันเป็นสมณะทุกครั้งนะถ้าเราไปมันไม่สมณะทุกครั้งเหมือนกับเราแบบสัจจริงอ่ะมันไม่สมณะทุกครั้งหรอกบางครั้งเราก็เออเถิดแต่เราก็ดีใจที่ได้ทำแต่ว่าไม่ได้ปลื้มใจจนน้ำตาไหลหรืออะไรไม่ใช่แต่บางครั้งรู้สึกค่ะมันเกิดขึ้นได้อะค่ะก็เลยแปลกใจว่าแปลกเนาะบุญเราก็ทำแบบเนาะแต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าโอ้มันทำยากอ่ะแต่พอเราทำสำเร็จปุ๊บนี่โหมันดีใจเลยอ่ะเออค่ะเหมือนกับเรามีความพยายามเยอะใช่ไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้การปรุงแต่งนั้นมันแบบเข้มข้นเหมือนกับตั้งใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจมากเลยที่จะทำอะไรเงี้ยพอทำได้แล้วมันแบบโอ้ทำได้แล้วเลยทำได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คืออาจารย์ว่าถ้าตามวิถีจิตแล้วมันคือปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมคะใช่ปัจจุบันมโนทวารวิถีนะครับอ๋อไม่เกี่ยวกับอดีตใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดว่าถ้าอดีตเป็นอติมหันตารมณ์เอ้ยอดีตใช่ไหมเคยนึกและเรื่องราวนั้นน่ะชัดเจนนะอย่างสมมติว่าปัจจุบันมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันแท้นะมันก็เป็นปัจจุบันสันตติอยู่สันต่อเนื่องอยู่นะครับก็คือเราทำเสร็จแล้วอ่ะมันนึกแล้วมันก็เลยเกิดปื้มขึ้นมาก็คือมีการทำไปที่เป็นส่วนอดีตส่วนหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่กำลังทำและขณะนั้นจิตกำลังทำก็กำลังทำนะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่สมนัตในขณะนั้นทันทีมันคืออดีตใกล้ต่อเนื่องคือมันเป็นปัจจุบันที่ว่าเพิ่งจบไปหมาดๆใช่มันต่อเนื่องแล้วเราก็เพิ่มปิติอดีตใกล้ปัจจุบันใช่ปัจจุบันเขาเรียกว่าปัจจุบันใกล้อดีตแล้วอดีตใกล้ปัจจุบันเนาะจ้ะอดีตที่ใกล้ปัจจุบันอดีตที่ใกล้ปัจจุบันขอบคุณค่ะอาจารย์สันติไงปัจจุบันสันติปัจจุบันสันติคือมันเพิ่งจบไปหมาดๆใช่ไหมความรู้สึกก็เลยยังเข้มข้นแล้วก็เพิ่มขึ้นมาค่ะเอาขอบคุณมากค่ะอาจารย์คือเมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดว่าเหมือนกับอะไรนะในอดีตมันมีอติมหันตาและความจำในอติวิภูตานี่มันให้ตรงนี้เลยเอ๊ะอ๋อคิดว่ามีอดีตอารมณ์ที่มากระทบแล้วทำให้ปัจจุบันก็มีความเป็นอติมหันตารมได้อีกอะไรเงี้ยค่ะนึกก็ด้วยทั้งสองฝ่ายค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คือมีการนึกแล้วมันนึกแล้วมันชัดเจนมากก็เรียกว่าเป็นอติมหันตารมณ์ดังนั้นบางทีอารมณ์อนาคตน่ะเรานึกแล้วชัดเจนยังเป็นอติมหันตารมณ์ได้เลยนะอารมณ์อนาคตที่ยังไม่เกิด ตั้งตารอจะแล้วปรุงแต่งเช่นว่าเราจะจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็วาดแผนงานอะไรต่างๆไว้ว่าเราจัดขั้นตอนนี้แม่ตอนนี้ถ้าตามแผนงานนี้งานเราสำเร็จแน่ๆเลยนะภาพแผนงานต่างๆที่เราวาดวางไว้มันชัดเจนทุกขั้นตอนเงี้ยเขาเรียกอติมหันตารมณ์เป็นอารมณ์อนาคตก็ได้นะอนาคตก็ได้ขออนุญาตนักศึกษานะคะขออนุญาตถามอาจารย์ว่าคืออย่างที่ฉันเนี่ยบริจาคโลหิตเนี่ยบริจาคด้วยความยากลำบากอาจารย์แต่เรามีความตั้งใจอยากบริจาคสอบตกหลายครั้งอะไรเงี้ยนึกออกไหมอาจารย์มันอกหักหลายทีอะไปแล้วก็ไม่ได้บริจาคอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยทำไมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมการบริจาคโลหิตของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมร่างกายอะใช่ต้องไปมันต้องเตรียมเลยกินอาหารแล้วก็ต้องกินอย่างดีๆไม่กินมันไม่กินอะไรเงี้ยเพื่อส่งมอบเพื่อส่งมอบโลหิตดีๆให้คนอื่นใช่ค่ะพักผ่อนก็ต้องพอให้พอใช่ค่ะความดันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไปหลายครั้งอ่ะแล้วต้องแบบกลับมากินไอ้เม็ดอะไรยาที่เขากินบำรุงธาตุเหล็กหรืออะไรเงี้ยต้องมาซ้อมกินอีกเดือนนึงแล้วเพื่อกลับไปบริจาคใหม่อาจารย์มันไม่ได้ได้ทำง่ายๆไงเดี๋ยวแบบวันนี้แบบไปถึงแล้วอุ้ยสอบผ่านดีใจมากเลยจ้ะก็เลยรู้สึกว่าทำไมบุญเดิมเราคงดีเนาะวันนี้เราเลยทำบุญแบบได้ง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าบางอย่างมันทำได้ยากเพราะว่าเราทำได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยร่างกายไม่ยอมร่างกายต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างถึงจะทำสำเร็จอ๋อใช่เห็นบางคนโอ้โหเขาบริจาคเป็นร้อยครั้งอาจารย์เราก็ในมานะเกิดเนาะแต่ว่ารู้นะว่าว่าเราอยากทำเขาบ้างแต่เราก็ทำถ้าเรียกเราถ้ามีโอกาสเราก็อยากได้ร้อยครั้งเป็นร้อยครั้งเหมือนเขาบ้างเราเริ่มช้าให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้มากอะไรอย่างนี้เราเริ่มช้าแล้วก็หมอเขาไม่แนะนำให้บริจาคเยอะเขากลัวเราเลือดจางผู้หญิงเขาไม่ให้เยอะนะ
เขาบอกถ้าผู้ชายเขาให้สี่ครั้งผู้หญิงเขาไม่ได้อะค่ะสมัยที่ผู้หญิงยังมีรอบเดือนเขาบอกคุณเสียเลือดของคุณอยู่แล้วฉะนั้นอย่าให้เออเขาไม่ยอมฉะนั้นจำนวนการให้อ่ะเราไม่สามารถอย่างนี้ถ้าหมดประจำเดือนก็ให้ได้เยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าร่างกายเราพร้อมอ่ะถ้าร่างกายเราโอเคเลือดเราเข้มข้นดีอะไรเงี้ยเขาก็รับค่ะเห็นอาจารย์สนธิชัยไปทุก3เดือนเลยรู้สึกถ้าผู้ชายที่เขามีความเข้มข้นเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายแข็งแรงสมควรให้เลยค่ะแล้วรักษาตัวเองให้ดีเนาะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขออนุญาตได้ไหมครับตอมครับเชิญครับคุณเจี๊ยบเออลองบริจาคพลาสมาสิคะถ้ามีจุดประสงค์ว่าอยากทำบริจาคเยอะๆเพราะมันบริจาคพลาสมาเนี่ยบริจาคได้ทุก14วันแต่สุขภาพต้องแข็งแรงนะคะผู้หญิงก็บริจาคได้เพราะของเพิ่งเคยได้ยินนะว่าพลาสมาบริจาคพลาสมายังไม่เคยได้ยินเลยการเคยไปบอกแล้วค่ะว่าจะบริจาคเขาบอกว่าเขาไม่รับแบบเขาอย่าเลยเขาบอกอย่าเลยคุณมันใช้เวลาเยอะมากเหมือนกับมันต้องไปนอนนานนะอาจารย์เมื่อจะเลือกวิ่งออกไปแล้วเขาก็ต้องมันไม่ต้องไปเลือกคนด้วยอะค่ะสี่รอบนะคะดีอ่ะมันต้องมันต้องเทคถามมาเป็นชั่วโมงหรือกี่เท่าไหร่เขาบอกโอ้ยมันใช้เวลาเยอะต้องไปปั่นก่อนใช่ไหมต้องไปปั่นก่อนไปแล้วก็แยกแล้วก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยฉะนั้นกว่าจะได้พลาสมามันไม่เหมือนกับตัวน้ำของเหลวที่เป็นโลหิตมันมีสามส่วนไงฮะอันนั้นมันได้สามส่วนแต่นี่เขาเอาแค่ส่วนเดียวฉะนั้นมันต้องดึงเข้าออกมันเลยใช้เวลาเยอะเคยไปบอกเขาแล้วค่ะว่าสนใจเขาบอกอย่าเลยคุณบริจาคอย่างนี้แหละอันนั้นมันใช้เวลาเยอะหรือก็เห็นเราแก่ก็ไม่รู้นะอาจารย์หรือก็เห็นเราอายุเยอะแล้วไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจค่ะสาธุค่ะจะมีส่วนค่ะแต่ของเจี๊ยบนี่บริจาคช่วงนั้นตอนที่ให้พลาสมาเนี่ยตอน40กว่าพอประมาณ50เจี๊ยบอัพไปเป็น100กว่าแล้วอะค่ะโอ้100กว่าครั้งแล้วเหรอโอ้โหเพราะว่าของเจี๊ยบให้พลาสมาสลับกับให้เกล็ดเลือดเพราะเกล็ดเลือด1เดือนพลาสมา14วันโอ้โหสาธุสาธุเดี๋ยวนี้คุณเจี๊ยบก็ได้เข็มทองแล้วครับได้จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพแล้วค่ะเป้าหมายของเจี๊ยบอะค่ะสาธุสาธุสาธุจ้าสาธุครับบังเอิญว่าเผอิญเจี๊ยบเข้าของโครงการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเป็นพิษสุนัขบ้าเพราะเชื้อให้กับประชาชนเพื่อคนสู่คนอันนั้นคือเจตนาของเจี๊ยบคือว่าเจี๊ยบมองดูว่าเจี๊ยบเกิดมาแล้วน่าจะให้คนอื่นได้มีประโยชน์เพราะถ้าเขาเอาเลือดฉีดเชื้อเนี่ยไปหาสัตว์เนี่ยแล้วมาหาคนเกิดมีภูมิคุ้มกันหรืออะไรก็ตามที่ไม่ดีคนคนนั้นก็เหมือนกับเขารับกรรมอะไรบางอย่างแต่ถ้าเจี๊ยบเอาเลือดของเจี๊ยบมาเพาะในตัวเจี๊ยบแล้วให้กับคนอื่นซึ่งคนสู่คนหากมีปัญหามันจะแก้ไขได้ค่อนข้างง่ายกว่าถ้ากับเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางถ้ากับตรงกับเจตนาคือจุดประสงค์คือให้กับคนมากกว่าที่จะให้ทางสัตว์เข้ามาหาคนนะคะอาจารย์อันนั้นคือสมเจตนาที่เจี๊ยบตั้งใจด้วยถ้าโปรไฟล์ที่รับกับพระเทพนี่ก็รับเข็มนี่เหรอขออนุโมทนาสาธุกับคุณเจี๊ยบด้วยค่ะมันจะมีว่ามันมีสะ36 48แล้วก็96หรือ108เนี่ยค่ะแต่อันนี้รับกับพระเทพก็คือเป้าหมายจะว่าเจี๊ยบเรียนหนังสือไม่เก่งเจี๊ยบจะทำยังไงที่ฉับสามารถรับจากพระท่านได้แล้วเราสามารถเอาเลือดของเราเนี่ยสู่คนได้แล้วจุดประสงค์คือเขาเอาไปใช้เลยไม่ต้องไปแยกไปปั่นเพราะถ้าแยกไปปั่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีแยกด้วยว่าเลือดตัวนี้ไปผสมกับอะไรแล้วคนที่รับก็ต้องรับผลอีกว่าเข้ากันได้ไหมจะมีผลเสียอะไรไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นเกล็ดเลือดไปก็ไปให้กับคนที่อย่างผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มอะไรนะไข้เลือดออกถ้าเป็นเกล็ดเลือดนะคะมุ่งไปหาคนที่เป็นเลือดออกเป็นไข้เลือดออกแล้วก็คนที่ผ่าตัดเกี่ยวกับต้องใช้เกล็ดเลือดโดยตรงก็คือคนสู่คนเลยไม่ต้องไปเอาแบบ10คนรวมมาแล้วคนที่รับเขาจะต้องไปค้นหาอีกว่าเข้ากันได้ไหมจะต้องไปหาเชื้อว่าเขาต่อต้านกันอีกไหมมองจุดประสงค์คือเอาตรง
เข้าตรงๆอะค่ะอาจารย์สาธุค่ะดีจังที่คุณสอนกันอ้าวแล้วก่อนที่จะขึ้นวิถีจิตเนี่ยนะนำมาดูจิตที่เกิดกับบุคคลแต่ละคนนะครับผมมีส่งมาเมื่อสักครู่เดี๋ยวส่งต่ออีกทีแล้วกันมาอยู่ข้างล่างจะได้เห็นชัดๆมีสองภาพนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดขออภัยเมื่อกี้นึกได้ก็เลยหาของเก่าที่สอนไว้ไม่เจอเลยมันรีบมาเขียนใหม่ท่านบอกว่าเวลาจิตขึ้นวิถีเนี่ยนะครับจิตที่เกิดในวิถีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านก็บอกว่าบุคคลว่าโดยบุคคลเนี่ยมี8บุคคลนะครับ8บุคคลก็คือมีพวกทุกขติบุคคล1ละประเภทแรกเรียกทุกขติบุคคลนะก็คือพวกที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนะตัวนี้ก็จะเกิดในอบายภูมิ4นี่แหละสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะครับเรียกทุกขติบุคคลบุคคลประเภท2เรียกว่าสุขติอเหตุกะบุคคลนะครับสุขติอเหตุกะบุคคลหมายถึงคนนั้นน่ะเกิดสุขติแต่ปฏิสนธิวิญญาณเขาว่าไม่มีกุศลเหตุเข้ามาประกอบเลยไม่มีโสภณเหตุนะครับเนื่องจากกุศลกำลังอ่อนมากแต่อ่อนมากยังไงก็โชคดีได้เกิดในสุขตินะครับก็เลยชื่อว่าสุขติอเหตุกะบุคคลหมายถึงบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1ดวงนะครับอยู่ตรงอเหตุกะวิบากดวงที่7ทั้งคู่เลยนะครับบุคคลแรกอยู่แถวบนเป็นอกุศลวิบากนะสุขติอเหตุกะอยู่แถวล่างดวงที่7นะครับดังนั้นสุขติอเหตุกะบุคคลเนี่ยท่านบอกว่า แม้ปฏิสนธิไม่มีเหตุก็จริงแต่ก็สามารถเกิดได้2ภูมิคือเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นต่ำหน่อยเกิดมาก็ไม่ค่อยสมประกอบไม่ค่อยสมบูรณ์อาจจะบ้าใบบอดหนวกปัญญาอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเภท3ชื่อว่าทวิเหตุกะบุคคลทวิเหตุกะบุคคลหมายถึงบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยเหตุ2เหตุ2ก็คืออโลภะเหตุและอโทสะเหตุก็คือได้เกิดสุคติด้วยแหละนะครับแต่ปฏิสนธิเขามี2เหตุนะครับหรือเรียกว่ามหาวิบากยานวิปยุตนะครับ องค์ธรรมก็คือมหาวิบากยานวิปยุต4ดวงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เกิดมาได้เป็นมนุษย์หรือเทวดาที่สมประกอบดีนะครับแต่ไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาก็คือไม่ค่อยเฉลียวฉลาดมากนักเรียกทวิเหตุกะบุคคล ประเภทที่4เรียกว่าติเหตุกะปุถุชนบุคคลติเหตุกะปุถุชนบุคคลเขียนลืมตกคำว่าบุคคลไปขอโทษทีนะครับติเหตุกะแปลว่าปฏิสนธิจิตเขาว่ามี3เหตุนะครับคือมีทั้งอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุก็คือมีปัญญามาตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะอดีตเนี่ยเขาสั่งสมการฟังธรรมไม่เยอะนะครับก็เลยปฏิสนธิก็เลยได้3เหตุแต่ว่ายังเป็นปุถุชนก็คือยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลนะก็คือยังละกิเลสไม่เด็ดขาดสักอย่างดังนั้นติเหตุกะปุถุชนเนี่ยสามารถเกิดในกามภูมิก็ได้นะครับกามสุคติภูมิเช่นเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้ง6ชั้นที่มีร่างกายค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดครับเกิดในรูปพรหมก็มีนะรูปพรหมที่ยังไม่ได้บรรลุอริยะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าติเหตุกะปุถุชนเหมือนกันหรืออรูปพรหมนะคนที่ทำอรูปฌานสำเร็จอรูปฌานไปเกิดเป็นอรูปพรหมแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะก็เรียกว่าติเหตุกะปุถุชนเหมือนกันนะก็ได้แรกก็เรียกได้ปุถุชนไป4แล้วนะครับได้ปุถุชนไป4แล้วจากนั้นก็เป็นอริยะผลบุคคล4นะครับอริยผลบุคคล4ก็มีโสดาปัตติผลบุคคลสกทาคามิผลบุคคลอนาคามิผลบุคคลและอรหัตตผลบุคคลนะครับ ในความเป็นจริงบุคคลมี12นะครับมี12บุคคลแต่ท่านเอามานับแค่เพียง8นะครับคือมรรคบุคคล4ท่านไม่เอามานับนะครับเพราะอะไรเพราะ
มรรคบุคคล4มีอายุเพียง1ขณะจิตแค่นั้นแหละเกิดขึ้นมาเพื่อประหารกิเลสแล้วก็จบหมดหน้าที่ไปนะครับก็เลยไม่เอามาใช้นะไม่เอามาใช้ในวิถีจิตนะครับก็เลยเอาแต่ผลบุคคลนะผู้ที่ประหารกิเลสได้แล้วเอาละเราก็ได้บุคคล8นะครับดูบุคคลที่1นะครับว่าทุกขติบุคคลเนี่ยคือคุณผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติและนะอกุศลวิบากเนี่ยเขามีจิตอะไรเกิดได้ในวิถีบ้างท่านบอกว่าอกุศลจิตทั้ง12เนี่ยพวกทุกขติบุคคลมีได้หมดโลภะโทสะโมหะครบเลยอเหตุกะจิตเกิดได้17ดวงยกเว้นหสิตุปาทะนะครับเนื่องจากเขามีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนะมีประสาททะลุ5ครบอยู่นะวงเล็บนะเอาพวกอุกัฏฐะนะครับพวกอุกัฏฐะหมายถึงพวกที่สมบูรณ์นะครับพวกที่สมบูรณ์เนี่ยอุกัฏฐะนะเช่นตาไม่บอดหูไม่หนวกก็สามารถมีอเหตุกะจิตเกิดได้17ดวงนะเว้นหสิตุปาทะดวงเดียวครับเป็นจิตของพระอรหันต์มหากุศลจิต8ก็เกิดได้นะครับเกิดได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดมักจะเป็นญาณวิปยุตซะส่วนมากนะครับพวกทุกขติบุคคลจะเกิดมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยยากมากนะแต่ถ้าบอกว่ายากมากเนี่ยขอให้เกิดได้เพียงคนเดียวอ่ะท่านก็บอกว่าเกิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางชาตินะพระโพธิสัตว์เราอ่ะนะพลาดพลั้งไปทำอกุศลเนี่ยก็ยังต้องไปเกิดในอบายภูมิ4ตามสมควรนะแต่ถ้าท่านไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยกุศลท่านน่ะเป็นญาณสัมปยุตก็มีอยู่นะครับกุศลญาณสัมปยุตท่านก็มีอยู่ก็รวมนะอันนี้คือจิตของทุกขติบุคคลนะครับอกุศล12มหากุศล8ก็เป็น20มเหตุกะอีก17ก็เป็น37ดวงนะครับประเภทที่2สุขติอเหตุกะบุคคลกับทวิเหตุกะบุคคลเนี่ยจำนวนจิตในวิถีเกิดได้เท่ากันนะครับเกิดได้เท่ากันท่านก็เลยเอามารวมกันเลยนะครับท่านบอกว่าสุขติอเหตุกะและทวิเหตุกะบุคคลเนี่ยอกุศล12เกิดได้เท่ากันเหมือนกันนะครับอเหตุกะจิต17เหมือนกันยงปุงเล็บนะตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นต้นนะครับยกเว้นหัตถ์4มหากุศล8ก็เกิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุขติอเหตุกะบุคคลเนี่ยพวกมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดได้ยากมากนะแต่ถ้าเป็นทวิเหตุกะบุคคลมหากุศลญาณสัมปยุตพอจะเกิดได้นะก็คือเวลาฟังธรรมเนี่ยนะสามารถจะทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมที่ธรรมะที่ฟังได้พอเข้าใจได้แต่อาจจะต้องใช้ความตั้งใจในการเรียนมากนิดหนึ่งครับส่วนมหาวิบากนะครับพระบอกว่าพวกทวิเหตุกะบุคคลกับสุคติอเหตุกะบุคคลเนี่ยสามารถใช้มหาวิบากยานวิปยุต4ดวงนะครับไปทำหน้าที่ตาทาลัมพนะรับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะได้นะครับเดี๋ยวตาทาเดี๋ยวจะอธิบายในโอกาสต่อไปนะครับก็สามารถใช้มหาวิบากยานวิป4ดวงนะเนื่องจากเขาทำกุศลยานวิปมาก่อนนะก็เลยได้มหาวิบากยานวิปมาทำตาทารัมพนะในวิถีต่อจากชวนะนะครับก็ได้นะ37ดวงบวกมหาวิบากยานวิปอีก4ดวงก็เป็น41นะครับ41ดวงต่อไปนะครับวิถีจิตที่เกิดกับติเหตุกะปุถุชนบ้างนะครับติเหตุกะปุถุชนเนี่ยนะครับผมไม่ได้แยกนะครับไม่ได้แยกภูมินะครับเดี๋ยวขอไอ้ที่เขียนนี่เป็นในกามภูมินะครับกามภูมินะครับก็คือกามสุคติภูมินี่แหละคนที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ปฏิสนธิมีปัญญาด้วยนะท่านบอกว่าพวกปุถุชนเนี่ยอกุศลจิตมาได้12ดวงเท่ากันหมดนะครับถ้าเป็นกามภูมิอเหตุกะจิตก็มาได้17น
เว้นหสิตุปัฏฐะนะครับวงเล็บกรณีไม่บกพร่องนะครับไม่บกพร่องเช่นบางครั้งเนี่ยเขาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่อาจจะตาบอดหูหนวกในประวัติการนะถ้าตาบอดหูหนวกในประวัติการเนี่ยจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณก็ไม่เกิดนะครับมหากุศล8เกิดได้นะครับเกิดได้ก็คือท่านมีปัญญาอยู่แล้วโอกาสที่กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดก็ค่อนข้างเยอะมหาวิบาก8เอาไว้ทำตาธารมพนะได้หมดเลยเนื่องจากท่านเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลญาณสัมปยุตที่มีปัญญาฉะนั้นท่านก็สามารถใช้มหาวิบากทั้ง8ดวงทำตาธารมพนะได้นะครับรูปาวจรกุศล5ก็ได้นะเนื่องจากท่านมีปัญญาเนี่ยท่านจะทำฌานก็สามารถสำเร็จได้ถึงรูปฌาน5อรูปากุศล4นะท่านก็สามารถปฏิบัติไปถึงอรูปฌาน4ได้ไปถึงเนวสัญญาเลยนะที่เป็นกุศลนะก็รวมนะครับ37บวก8 45บวกรูปากุศล5เป็น50นะครับอรูปากุศลอีก4นะได้54อันนี้ก็เป็นจิตปุถุชนในกามภูมินะครับถ้าเป็นพรหมล่ะรูปพรหมรูปพรหมเนี่ยถ้าบอกอกุศลจิตเกิดได้แค่10นะครับเว้นโทสะ2เพราะพวกพรหมเขาข่มโทสะด้วยฌานนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับเขียนตกไปขออภัยเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้แล้วนะฮะตีเหตุกะปุถุชนในรูปภูมิ10นะครับรูปภูมิ10อกุศลจิตเกิดได้10เว้นโทสะนะครับอเหตุกะเนี่ยเกิดได้แค่11ดวงนะครับ11ดวงนะเนื่องจากเขาเป็นปุถุชนนะฮะ ก็เว้นหสิไปนะครับ18ก็เลย17แล้วก็เลยเว้นคานะชิวหากายะอย่างละ2ดวงนะครับเพราะว่าท่านไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทกายนั้นอเหตุกะของรูปพรหมได้แค่11มหากุศล8รูปพรหมทำได้นะครับได้หมดมหาวิบากเขาไม่มีนะครับแล้วรูปพรหมก็ทำรูปากุศล5ก็ได้อรูปากุศล4ก็ได้นะครับอันนี้ก็สำหรับรูปพรหมที่เป็นปุถุชนนะครับมาดูอรูปพรหมที่เป็นปุถุชนบ้างอรูปพรหมเนี่ยติเหตุกะอยู่แล้วนะครับอรูปภพท่านบอกว่าอกุศลเนี่ยก็10ดวงเหมือนกันไม่มีโทสะนะครับเพราะว่าฌานข่มไว้มาเหตุกะพวกอรูปภพได้แค่ดวงเดียวนะครับคือมโนทวารวชนะจิตเนื่องจากท่านไม่มีปัญจทวารนะมีแต่มโนทวารอย่างเดียวฉะนั้นอเหตุกะจิตนะพวกอรูปภพได้ดวงเดียวคือมโนทวารวชนะจิตนะครับมหากุศล8อรูปภพที่เป็นปุถุชนเกิดได้นะครับรูปากุศลไม่ได้นะครับพวกอรูปภพเขาไม่ทำรูปฌานก็ได้อรูปากุศลอีก4นะครับก็สรุปนะปุถุชนติเหตุกะปุถุชนอกุศลมา10อเหตุกะมา1นะมโนแล้วก็มหากุศล8อรูปากุศล4นะครับได้แค่นี้เองในวิถีจิตนะครับตามทันกันไหมครับเร็วไปไหมพอได้นะหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับคุณเจี๊ยบพอตามทันนะเชิญครับไม่ทันอาจารย์เร็วมากคุณพันธิดาเร็วไปไหมดูตามหนังสือเร็วมากดูหนังสือเหรอคะที่ภาพที่ผมส่งไปหน้าห้องอะอ๋อในหนังสือไม่มีนะคะหนังสือไม่มีไงผมส่งภาพเขียนเมื่อกี้เพิ่งเขียนเมื่อกี้ดูก็ยังไม่ค่อยทันแต่เห็นภาพในภาพในหน้าห้องแล้วนะที่ส่งลงมาอาใหม่ดูคนแรกอีกทีนะทุกขติบุคคลนะเนื่องจากเขาเป็นสัตว์ในอบายเนี่ยอกุศล12เข้ามาครบหมดเลยนะครับเนื่องจากเขามีภาษาทะลุ5อาเหตุกะจิตก็มาได้ทั้ง17เว้นหสิดวงเดียวเพราะหสิเป็นจิตของพระอรหันต์
มหากุศลพวกสัตว์ในอบาย4ก็เกิดได้8ดวงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยันวิปนะคะยัน3นี่เกิดได้น้อยมากแต่น้อยมากยังไงพอเกิดได้ก็ถือว่าเกิดได้แหละนะครับอันนี้ทุกขตินะสุขติอเหตุกะกับทวิเหตุกะได้เท่ากันนะครับนะก็มีจิตเหมือนทุกขตินั่นแหละมีอกุศล12อเหตุกะ77มหากุศล8นะครับแต่เขาได้เพิ่มมาคือเขาได้มหาวิบากยันวิปยุต4ดวงเอาไว้ทำตาทารัมพนะรับอารมณ์ที่เหลือต่อจากชวนะนะครับเนื่องจากเขาเคยทำกุศลทวิเหตุมาในอดีตนะเขาก็เลยสามารถได้มหาวิบากยานวิปยุต4ดวงมาทำตาทาได้นะก็จิตเท่ากันนะครับสุคติอเหตุกะกับทวิเหตุกะส่วนติเหตุกะปุถุชนต้องแยก3ภูมิแต่ผมเขียนไว้ภูมิเดียวไม่ได้เขียนอีก2ภูมินะครับนะติเหตุกะปุถุชนในกามภูมิกามสุคติภูมินะครับมนุษย์เทวดานะสมประกอบด้วยนะเขาเกิดด้วยมหาวิบากยานสัมปยุตนั่นแหละ4ดวงดวงใดดวงหนึ่งนะครับที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะก็เลยชื่อว่าติเหตุกะปุถุชนติเหตุกะปุถุชนเนี่ยอกุศลจิตเกิดได้ทั้ง12เหมือนกันอเหตุกะได้17เหมือนกันมหากุศล8เหมือนกันนะครับที่ไม่เหมือนคือติเหตุกะเนี่ยเขาเกิดด้วยมหากุศลอำนาจของมหากุศลญาณสัมปยุตที่ประกอบด้วยปัญญาฉะนั้นเขาสามารถใช้มหาวิบากทั้ง8ดวงมาทำตาทารัมพนะด้วยนะครับรวมมหาวิบากญาณสัมปยุตด้วยก็เพิ่มมา4ดวงนอกจากนั้นติเหตุกะปุถุชนเนื่องจากปฏิสนธิเขามีปัญญาเขาสามารถสำเร็จรูปฌานกุศล5อรูปฌานกุศล4นะครับก็ได้เพิ่มมาอีก9ดวงอันนี้ในการประภูมินะครับแต่ถ้าปุถุชนนั้นเป็นรูปประพรม10นะครับรูปประพรม10เว้นอสันกับเว้นสุทธาวาส5นะครับท่านบอกถ้าเป็นพรมเนี่ยอกุศลจะเกิดได้แค่10ดวงเว้นโทสะ2เพราะว่าถูกข่มไว้ด้วยฌานนะครับส่วนอเหตุกะได้แค่11ดวงนะครับได้แค่11ดวงท่านก็ไปดูตรงโสดาปัตติผลในรูปภูมิ10จะเหมือนกันนะถ้าบอกอเหตุกะได้11ดวงเว้นหสิตุปาทะ1ฆานวิญญาณ2ชิวหาวิญญาณ2กายวิญญาณ2แต่เนื่องจากท่านเป็นรูปพรหมเนี่ยท่านไม่มีประสาทลิ้นนะไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทตรงที่เป็นที่ไม่ใช่เป็นปุถุชนนะคะอเหตุกะตีเหตุกะปุถุชนที่เป็นรูปประพรมใช่ไหมครับใช่ไหมคุณพนิดาค่ะตีเหตุกะในหนังสือไม่ได้เขียนนะท่านไปดูของโสดาปัตติผลในรูปประพรมสิบแทนก็ได้นะครับจิตจะคล้ายๆกันนะครับก็คือนะฮะท่านเป็นพรหมอกุศลท่านก็มีแค่10ดวงอกุศลท่านก็มาแค่10ดวงเว้นโทสะ2นะครับท่านเป็นพรหมท่านไม่มีประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายฉะนั้นอเหตุกะจิตท่านมาได้11ดวงแค่นั้นเองนะครับก็คือมีจักขุวิญญาณ2โสตวิญญาณ2นะครับแล้วก็สัมปติชนะ2สันติรณะ3นะฮะแล้วก็มีปัญจทวารลักษณะ1มโนทวารลักษณะ1ก็รวมแล้ว11ดวงนะก็เดี๋ยวจะบอกว่าเว้นหสิ1คณะ2ชิวหา2กายะ2ก็ได้อันนี้ทันนะเนื่องจากท่านข่มกามราคะไว้ด้วยฌานไงฉะนั้นภาษาทรูปที่เป็นไปเพื่อกามคุณอารมณ์จะไม่ต้องเกิดกับท่านเพราะท่านไม่ได้ใช้ก็เลยไม่มีประสาทจมูกไม่มีประสาทลิ้นไม่มีประสาทกายนะครับอันนี้ทันนะนั้นถ้าท่านเป็นรูปประพรมอเหตุกะมาได้11ดวงแต่รูปประพรมท่านก็มีมหากุศลได้8ดวงเพราะท่านเป็นปุถุชนนะครับมหาวิบากรูปประพรมไม่มีนะครับเพราะมหาวิบากเป็นปฏิสนธิของกามภูมิ
และท่านเป็นพรหมท่านก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ตถาลัมพนะด้วยท่านเป็นรูปพรหมปุถุชนฉะนั้นท่านทำรูปฌาน5ที่เป็นกุศลนะฮะได้ทำอรูปฌาน4ที่เป็นกุศลก็ได้นะก็เลยได้รูปากุศล5อรูปากุศล4อันนี้พอได้นะติเหตุกะปุถุชนที่เป็นอรูปพรหมบ้างนะครับที่เป็นอรูปพรหมบ้างอรูปพรหมเนี่ยอกุศลเข้ามา10ดวงเหมือนกันนะครับเพราะข่มโทสะด้วยฌานก็เว้นโทสะ2อรูปพรหมมีอเหตุกะจิตดวงเดียวนะครับก็คือปันมโนทวารวชนะจิต1ดวงเท่านั้นอรูปพรหมมีมหากุศล8ได้นะครับอรูปพรหมไม่มีมหาวิบากนะครับเพราะมหาวิบากเป็นจิตของกามภูมิอรูปพรหมไม่มีรูปาวจรกุศล5เพราะว่าพวกอรูปพรหมไม่ทำรูปฌานอรูปพรหมได้อรูปาวจรกุศลจิต4นะก็แล้วแต่ภูมิชั้นของท่านนะรวมกันก็ได้4อันนี้เป็นจิตของปุถุชนนะครับบอกตามทันแล้วนะคุณพนิดาดูตามในหนังสือถามหน่อยทำไมทุคติกับสุคติถึงเรียกบุคคลแล้วพอติเหตุกะถึงเรียกเป็นปุถุชนค่ะอ๋อคือทุคติสุคติและทวิเหตุกะพวกนี้มันเขาไม่มีอริยบุคคลไงเขาไม่มีอริยบุคคลน่ะเป็นปุถุชนหมดเลยก็เลยไม่ต้องเติมคำว่าปุถุชนนะส่วนติเหตุกะมีที่เป็นปุถุชนกับที่เป็นอริยะก็เลยต้องเติมปุถุชนอติเหตุกะที่เป็นปุถุชนก็ต้องเติมให้รู้จะได้ไม่ไปปนกับอริยะค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์คุณที่ถามดีเลยนะครับเอาละมาดูวิถีจิตของพระอริยะบ้างอริยะเนี่ยต้องแบ่ง4ภูมิเลยนะครับนะครับไอ้ต้องใส่ต้องแบ่ง3ภูมิกับทุกแบ่งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะถ้าบอกว่าวิถีจิตที่เกิดกับโสดาปัตติผลบุคคลที่อยู่ในกามสุขติภูมิ7นะอกุศลจิตเนี่ยนะมาได้แค่7ดวงอกุศลจิตมาแค่7นะครับก็คือพระโสดาบันน่ะท่านละโลภะทิฏฐิสัมปยุตติ4กับโมหะวิจิกิจฉา1นะครับผมก็เลยลบย่อๆว่าลบที่3 4วิจิ1ครับอกุศล12ลบไปละไป5ดวงก็เลยเหลือ7ดวงนะพระโสดาบันที่อยู่ในกามสุคติภูมิท่านก็มีอหิตุกะจิตเกิดได้17ดวงเหมือนกันเว้นหาสี่อย่างเดียวนะครับเว้นหาสี่อย่างเดียวพระโสดาบันที่อยู่ในกามสุคติภูมิก็มีมหากุศลจิตได้8ดวงนะครับ8ดวงครบเลยมหาวิบากท่านก็ได้8ดวงครบเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นติเหตุกะปุถุชนเป็นติเหตุกะอริยะนะครับเป็นติเหตุกะฉะนั้นปฏิสนธิท่านเป็นมหาวิบากยันสัมปยุตอยู่แล้วท่านก็มีสิทธิ์ใช้มหาวิบากทั้ง8ดวงทำตาทาลัมพนะนะครับพระโสดาบันในกามภูมิสามารถทำรูปฌานอรูปฌานก็ได้ฉะนั้นท่านก็ได้รูปาวจรกุศลจิต5อรูปาวจรกุศลจิต4นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถใช้โสดาปัตติผลจิตนะครับ1หรือ5นะฮะแล้วแต่ว่าผลละจิตของท่านเป็นฌานเท่าไหร่นะครับท่านสามารถใช้โสดาปัตติผลมาเข้าผลสมาบัติก็ได้นะครับแต่วงเล็บก็พระโสดาบันนั้นต้องได้ฌานนะต้องได้ฌานด้วยจึงจะเข้าผลสมาบัติได้นะก็รวมว่าท่านได้โสดาปัตติผลอีกเอามาทำนะเข้าผลสมาบัตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าในกามภูมิตามทันไหมครับคุณพนิดานะคุณพนิดาทันไหมโสดาบันในกามสุคติภูมิมนุษย์เทวดาเมื่อทำอะไรนะอาจารย์ว่าอันสุดท้ายอะค่ะโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลเนี่ยเอาไว้เข้าผลสมาบัติค่ะอ
โสดาปัตติผลในรูปภูมิ10นะครับมาดูบ้างก็คือนะในรูปภูมินะตั้งแต่ปฐมมัชฌานภูมิไปถึงเวหัปปลาเนี่ยมีโสดาบันได้นะครับมีโสดาบันได้อาจจะเป็นโสดาบันได้ฌานแล้วไปเกิดหรือว่าท่านเป็นพรหมอยู่แล้วท่านบรรลุโสดาบันนะก็เรียกว่าโสดาปัตติผลในรูปภูมิ10เว้นสุทาวาสนะสุทาวาสต้องอนาคามีถึงเข้าได้ท่านบอกโสดาปัตติผลในรูปภูมิ10นะท่านบอกว่าอกุศลจิตเหลือแค่5ดวงครับก็คือท่านละเด็ดขาดไป5ดวงก็คือที่34วิจิกิจฉา1นะแล้วท่านก็ข่มโทสะ2ไว้ด้วยฌานนะฉะนั้นโทสะก็ไม่เกิดกับพระโสดาบันในรูปภูมิ10อกุศลจิตก็เลยเหลือแค่5อาเหตุกะได้แค่11เหมือนกันนะครับเนื่องจากเป็นพรหมนะไม่มีคานาชิวหากายะนะก็มาแค่11นะแล้วก็หัตถีก็ไม่มีมหากุศลนะในรูปพรหมก็ได้8ดวงเหมือนกันนะครับได้8ดวงเหมือนกันรูปฌานอรูปฌานพระโสดาบันที่เป็นรูปพรหมก็ทำได้ได้รูปาวจรกุศล5อรูปาวจรกุศล4นะครับและก็ได้โสดาปัตติผล1ถึง5 1ทับ5เหมือนกันนะครับเอาไว้เข้าผลสมาบัตินะเพราะว่าท่านเป็นพรหมในท่านได้ฌานอยู่แล้วท่านจะเข้าผลสมาบัติย่อมเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วโดยสมบูรณ์มาดูโสดาปัตติผลในอรูปภูมิ4บ้างนะครับอรูปภูมิ4อกุศลก็มา5ดวงเท่ากันนะครับก็คือโสดาบันครับแล้วโสดาปัตติผลในรูปภูมินี้ไม่มีวิบากหรอคะวิบากเป็นปฏิสนธิของท่านอันนี้แสดงจิตในวิถีวิบากท่านเป็นจิตพ้นวิถีนะครับส่วนมหาวิบากปฏิไม่ใช่ปฏิสนธิของพวกโสดาปัตติผลบุคคลโสดาปัตติผลเขาเกิดด้วยมหาวิบากยันสัมสี่แต่เขาได้มหาวิบาก8เอาไว้ทำตาทารัมพนะนะครับส่วนพวกพรหมอ่ะเขาไม่ใช่เชื้อชาติกามเขาไม่มีสิทธิ์เกิดตาทารัมพนะก็เลยไม่มีมหาวิบาก8นะครับส่วนรูปาวจรวิบาก5เป็นปฏิสนธิของท่านก็ไม่ได้อยู่ในวิถีนะเป็นภวังค์เป็นจิตพ้นวิถีก็ไม่ได้เอามาแสดงเพราะตอนนี้เราแสดงจิตที่เกิดในวิถีได้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับโสดาปัตติผลในอรูปภูมิ4อกุศลมาแค่5ดวงที่3 4วิจิกิจฉา1ละเด็ดขาดโทสะ2ข่มด้วยฌานข่มด้วยอรูปฌานเหมือนกันนะอกุศลเท่ากันอรูปภูมิอเหตุกะมาได้ดวงเดียวมะโนทวารวชนะจิต1เท่านั้นนะครับโสดาบันในอรูปภูมินะมีมหากุศล8ได้ทำอรูปกุศล4ได้นะครับพวกรูปอรูปภูมิเขาไม่ทำรูปฌานฉะนั้นได้แค่อรูปาวจรกุศล4แล้วก็ได้โสดาปัตติผลเอาไว้เข้าผลสมาบัติเหมือนกันนะครับเหมือนกันส่วนพระสกทาคามีผลบุคคลใน3ภูมิเหมือนกันนะครับไม่ต้องแสดงใหม่จิตนะเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนดวงเดียวนะครับก็คือเปลี่ยนจากโสดาปัตติผลเป็นสกทาคามีผลเอามาเข้าผลสมาบัตินะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องแสดงซ้ำนะครับอกุศลก็ละได้องค์ธรรมเท่ากันนะครับพวกกุศลก็เกิดได้เท่ากันมาดูหน้าต่อไปนะครับแผ่นที่2แผ่นที่2ตอนนี้เป็นอนาคามิผลบุคคลแล้วนะครับพระอนาคามีนะฮะในกามสุคติภูมิก็มีมนุษย์เทวดามีนะครับรูปภูมิก็มีอรูปภูมิก็มีนะครับมาดูกลุ่มแรกนะครับวิถีจิตที่เกิดกับอนาคามิผลบุคคลในกามสุคติภูมิ7หรือเรียกในกามภูมินะครับท่านเป็นอนาคามีท่านละโทสะเด็ดขาดไปอีก2ดวงอกุศลท่านก็เลยเหลือ5นะครับเหลือ5นะครับก็เว้นโทที่3 4วิจิกิจฉา1ที่โสดาบันละไปแล้วแล้วก็โทสะอีก2ที่อนาคามีอนาคามีมรรคท่านละไปเด็ดขาดนะครับอกุศลท่านก็เหลือ5
อาเหตุกะท่านได้17นะครับได้17นะเนื่องจากท่านเป็นมนุษย์เทวดาท่านก็มีภาษาทรูปครบอาเหตุกะก็ได้17เว้นหัสสีพระหัสสีของพระอรหันต์มหากุศล8พระอนาคามีก็เกิดได้มหาวิบาก8ท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นอยู่ในกามภูมินะท่านก็เกิดมหาวิบาก8เอาไว้ทำตาทารัมภนะได้นะส่วนปฏิสนธิท่านเป็นมหาวิบากยาน34นะครับมหาวิบาก8เอาไว้ทำตาทารัมภนะพระอนาคามีที่อยู่ในกามภูมิทำรูปฌาน5ก็ได้ทำอรูปฌาน4ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อนาคามิผลนะครับเอาไว้เข้าผลสมาบัติกรณีท่านได้ฌานเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับอนาคามิผลในรูปภูมิ15รูปภูมิตอนนี้ได้15แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากท่านเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านสามารถไปเกิดในสุทธาวาส5ก็ได้นะครับฉะนั้นว่าในภูมิรูปภูมิเกิดได้ทั้ง15นะครับก็คือถ้าท่านได้ฌาน5แล้วอินทรีย์5แก่กล้าเป็นพิเศษก็ไปเกิดสุทธาวาสถ้าท่านนะครับไม่ได้อินทรีย์5แก่กล้าเป็นพิเศษก็อยู่ในรูปภูมิ10ตามสมควรแก่ฌานของท่านนะครับมาดูอนาคามีบุคคลในรูปภูมิ15อกุศลก็เหลือ10เท่ากันนะครับละขาดหมดไป7ที่34โทสะ2วิจิกิจฉา1รูปภูมิ15อเหตุกะมา11ดวงเท่ากันนะครับนะถ้ารูปภูมิมา11ตลอดเว้นขานะชิวหากายะแล้วก็หัสสินะครับก็เหลือ11พระอนาคามีในรูปภูมิมหากุศล8ก็เกิดได้ครบนะครับท่านทำรูปฌาน5อรูปฌาน4ก็ได้ก็ได้รูปาวจรกุศล5อรูปากุศล4แล้วก็ท่านก็ได้อนาคามิผลไว้เข้าผลสมาบัตินะครับเข้าผลสมาบัติได้แน่นอนเพราะท่านเป็นพรหมยังไงท่านได้ฌานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิถีจิตของพระอนาคามีในรูปภูมิ15มาดูพระอนาคามีอนาคามีผลบุคคลในอรูปภูมิ4บ้างนะครับจะค่อนข้างน้อยนะครับอกุศลจิต5และที่34โทสะ2วิจิ1อรูปภูมิมีอเหตุกะดวงเดียวคือมโนทวารวชนะ1อรูปภูมิเป็นอนาคามีก็มีมหากุศล8ได้นะครับอรูปภูมิไม่ทำรูปฌานจากนั้นท่านก็ได้อรูปาวจรกุศล4นะทำแต่อรูปฌานก็ได้อรูปาวจรกุศล4แล้วก็ได้อนาคามีผล1หรือ5เอาไว้เข้าผลสมาบัตินะครับก็ได้อนาคามีบุคคลแล้วนะครับต่อไปพระอรหันต์โออรหันต์ง่ายเลยเพราะมีน้อยจิตน้อยมากเลยนะครับก็บอกพระอรหันต์ในกามสุคติภูมินะครับพระอรหันต์ในกามสุคติภูมิ7มนุษย์หรือเทวดาท่านบอกพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอกุศลเหลือแล้วเพราะละเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยพระอรหันต์มีอเหตุกะได้ทั้ง18ดวงเลยนะครับเนื่องจากท่านอยู่ในกามสุคติภูมินะท่านถ้าท่านมีภาษาทรูปครบท่านก็ได้18นะเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็มีสิทธิ์ได้หัสสิตุปาทะอีก1นะครับยกเว้นนะครับกรณีถ้าเกิดสมมุติพระอรหันต์ท่านตาบอดนะก็โสตวิญญาณจะหายไป2ดวงนะอย่างเช่นพระจักขุบาลเป็นต้นนะครับท่านบรรลุอรหันต์ตาบอดอเหตุกะจิตท่านก็มาไม่ครบ18มาแค่16พระอรหันต์ท่านมีมหากัลยา8นะครับเป็นชาวนะของท่านอยู่พระอรหันต์นะเนื่องจากท่านอยู่ในกามสุคติภูมิและท่านเกิดด้วยอำนาจของมหากุศล8ในอดีตนะคะท่านก็จะสามารถใช้มหาวิบาก8ทำตาทารัมภนะได้นะเพราะยังเป็นมนุษย์หรือเทวดาเป็นวันจัดในกามภูมิอยู่เป็นผู้อยู่ในกามภูมิพระอรหันต์ไม่เรียกสัตว์แล้วนะครับพระอรหันต์สามารถทำรูปากริยา5ก็ไ
อรูปากริยา4ก็ได้นะครับแล้วท่านก็มีอรหัตผล1หรือ5เอาไว้เข้าผลสมาบัติกรณีท่านได้ฌานนะครับกรณีท่านได้ฌานอันนี้ก็เป็นจิตของพระอรหันต์ในกามภูมินะกามสุคติภูมิ7อเหตุกะมาได้18มหากริยา8มหาวิบาก8เอาไว้ทำตถารูปากริยา5อรูปากริยา4กรณีท่านทำรูปฌานรูปฌานครับแล้วก็อรหัตผล1หรือ5เอาไว้เข้าผลสมาบัตินะพระอรหันต์ในรูปภูมิ15บ้างนะครับในรูปภูมิ15นะครับพระอรหันต์เนี่ยได้อเหตุกะจิตแค่12ดวงนะครับก็คือ18เว้นขานะ2ชิวหา2กายะ2นะก็เหลือ12พระอรหันต์ในรูปภูมิ15มีมหากริยา8มีรูปาวจรกริยา5อรูปาวจรกริยา4แล้วก็มีอรหัตผลเอาไว้เข้าผลสมาบัติ1หรือ5นะครับก็มีแค่นี้เองนะครับสุดท้ายพระอรหันต์ในอรูปภูมิ4นะครับจิตน้อยมากเลยนะครับในอรูปภูมิ4อกุศลท่านไม่มีแล้วอเหตุกะจิตเนื่องจากท่านไม่มีประสาทรูป5นะครับอเหตุกะท่านมีมโนทวารวชนะดวงเดียวนะแล้วท่านก็มีมหากริยา8ได้นะแล้วท่านก็ทำอรูปฌานก็ได้อรูปากริยาอีก4นะครับและท่านก็ได้อรหัตผล1หรือ5เอาไว้เข้าผลสมาบัตินะครับอันนี้ก็เป็นจิตที่อยู่ในวิถีจิตของพระอรหันต์นะครับก็แสดงครบหมดนะครับทีนี้บางท่านก็สงสัยว่าไอ้ผลจิต1ถึง5 1หรือ5นี่คืออะไรนะท่านก็หมายถึงว่าตอนที่ท่านบรรลุอริยะเนี่ยนะครับท่านบรรลุอริยะเนี่ยถ้าท่านเป็นสุขวิปัสสกนะก็จัดอยู่ในผลจิตปฐมฌาน1ดวงนะครับถ้าท่านได้ปฐมฌานเอาปฐมฌานมาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยะนะผลจิตท่านก็เป็นปฐมฌานเหมือนกันถ้าท่านใช้ฌาน2ได้ฌาน2เอาฌาน2มาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยะผลจิตของท่านก็จะได้ฌาน2ถ้าท่านใช้ฌาน3ฌาน4และฌาน5มาเป็นบาตรก็ลักษณะเดียวกันนะครับผลจิตของท่านก็จะเป็นฌาน2เอ้ย3 4หรือ5ตามฌานที่เป็นบาตรนั้นนะครับก็เลยเขียนว่าผลจิต1หรือ5นะครับ1หรือ5ก็คือแล้วแต่ท่านจะได้ผลจิตฌานไหนก็เอาหลายๆคนมารวมกันก็ได้5ฌานเป็นต้นนะครับอ้าวมีใครจะถามตรงไหนบ้างครับมีครับขออนุญาตถามด้วยนะครับเชิญครับคำถามแรกก็คือคนที่ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุทุกข์บุคคลครับแสดงว่าไม่สามารถทำฌานได้สิครับอาจารย์ถูกต้องครับขยันทำสมาธิให้ตายเลยก็ได้แค่อุปจารสมาธิเข้าไม่ถึงอัปปนาเขาว่าไม่มีปัญญาในปฏิสนธิหมดสิทธิ์ได้ฌานหมดสิทธิ์ได้มรรคได้ผลนะครับเขาเรียกว่าเป็นอัปภะบุคคลคนที่เป็นทวิเหตุกะเนี่ยแสดงว่าเขาทำอะไรทำกรรมอะไรมาก่อนครับอาจารย์ก็ทำกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามาในอดีตเป็นส่วนมากครับก็คือไม่เขาจะทำกุศลก็มักจะมีศรัทธานำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลในการทำกุศลนั้นเรียกว่าทำกุศลแต่ว่ามีบางครั้งเป็นญาณวิปยุตใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นญาณวิปยุตซะเยอะเลยญาณวิปยุตซะเยอะเลยแต่ถ้าญาณวิปยุตท่านเป็นโอมกะขึ้นมาเนี่ยนะท่านจะเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะเลยนะครับแต่ถ้ากุศลญาณวิปยุตของเขาเป็นอุกกัฏฐะก็เรียกว่าเข้มแข็งเจตนา3การดีไม่มีอกุศลมาแทรกเขาก็เกิดด้วยมหาวิบากยันวิปยุตก็เป็นทวิเหตุกะนะถ้าทำกุศลยันวิปแล้วก็มีอกุศลมาแทรกนะอาจจะกลายเป็นสุคติเหตุกะบุคคลก็ได้ถามอีกครับอาจารย์ครับผมสงสัยเยอะครับขออนุญาตพี่นักศึกษาด้วยนะครับ
จะได้ถามแทนเพื่อนพี่ๆเขาคำถามที่สองก็คือความแตกต่างครับอาจารย์ครับผมได้ยินอาจารย์บรรยายว่าเอาอนาคามิมรรคอนาคามิผลโสดาคือเอาผลจุดไปเจริญพละสมาบัติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ผมอาจจะไม่มีความรู้เรื่องมรรคจิตกับผลจิตครับแล้วความแตกต่างตอนที่ท่านบรรลุอะครับกับตอนที่ท่านได้ผลจิตแล้วนี่มันยังไงครับอาจารย์ระหว่างมรรคจิตกับผลจิตอะครับคืออย่างนี้สมมติว่าท่านบรรลุเป็นโสดาบันนะโสดาปฏิมรรคประหารกิเลสขณะจิตเดียวแล้วก็ดับแล้วก็จะมีโสดาปัตติผลมาเกิดต่ออีก2หรือ3ขณะแล้วแต่ว่าท่านเป็นติกขบุคคลหรือมัณฑบุคคลนะอันนี้นะก็หลังจากมรรควิถีท่านดับไปแล้วเนี่ยนะครับภวังค์ของท่านเนี่ยนะครับจะเป็นภวังค์ของพระโสดาปัตติผลบุคคลละนะครับฉะนั้นท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นโสดาปัตติผลบุคคลไปตลอดนะตลอดจนกว่าท่านจะเปลี่ยนสูงขึ้นไปนะไม่ว่าท่านได้โสดาปัตติผลแล้วท่านจะไปเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมนะก็เราก็เรียกท่านว่าโสดาปัตติผลบุคคลดังนั้นเนี่ยถ้าท่านได้ฌานท่านก็สามารถใช้ผลจิตท่านมาเข้าผลสมาบัติได้นะก็คือมาเข้าสมาบัติที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยอาศัยผลจิตที่ท่านได้มาก่อนมาเข้าผลสมาบัติเดี๋ยวจะเรียนเรื่องผลสมาบัติในวิถีพวกอัปปนาวิถีครั้งหนึ่งพอเข้าใจนะครับครับแล้วมีโอกาสที่พระอริยะท่านไม่ได้ฌานด้วยหรอครับอาจารย์มีครับก็คือท่านจะเข้าสมาบัติได้ต้องใช้กำลังของสมถะระดับอัปปนาเลยนะครับไอตอนมรรคจิตผลจิตเกิดอ่ะเขาเรียกไม่ได้เรียกว่าเป็นอารัมมณูปนิชฌานนะก็คือไม่ได้เกิดจากการทำสมถะแต่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาจนจิตเข้าไปแนบแน่นกับนิพพานเพียง3หรือ4ขณะแค่นั้นเองดังนั้นถ้าท่านเจริญวิปัสสนามาล้วนๆท่านเข้าผลสมาบัติไม่ได้นั่นเป็นหลักฐานว่าแค่อุปจารสมาธิก็สามารถเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุอริยะได้เหรอครับอาจารย์อุปจารสมาธิคือผมไม่เข้าใจเวลาเดี๋ยวนะเวลาเจริญวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธิแค่นั้นเองอุปจารสมาธิใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้มันนิ่งเกินไปมันไม่เห็นไตรลักษณ์เข้าใจแล้วครับคือมันเป็นแค่คลิกเดียวตอนที่ออกจากอัปปนาแล้วคุณสาคุณสาสิงปิดไมค์ด้วยครับคุณสาสิงคุณสิงครุฑปิดไมค์ด้วยครับเพิ่งเข้ามาเลยครับครับเพิ่งเข้ามาครับคุณสอสิงกดไมค์เป็นสีเขียวผมหน่อยครับไม่งั้นคุยไม่ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับคุณนพดลต่อได้ครับมีคำถามนึงครับตรงที่บอกว่าพระอรหันต์นะครับมีอยู่ในอรูปภูมิครับอาจารย์ตรงนี้ท่านเป็นอรูปภูมิมาก่อนแล้วก็ค่อยได้อรหัตผลเหรอครับอาจารย์ก็ไปได้หลายแบบนะครับคือท่านอาจจะเป็นโสดาบในอรูปภูมิอยู่แล้วก็เจริญวิปัสสนาขึ้นไปจนบรรลุอรหันต์ก็ได้นะครับผมกำลังงงเพราะว่าอรูปภูมิเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีจิตอะไรไม่มีอายตนะครับครับแล้วท่านเจริญวิปัสสนาท่าไหนก็คือท่านต้องได้โสดาบันในภูมิที่มีขันธ์5ไปก่อนและท่านก็ไปทำอรูปฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปภูมิและท่านก็เจริญมรรคต่อไปได้เพราะว่าครับมรรคที่2ขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องใช้นามรูปปริเสธญาณครับมรรคที่2ขึ้นไปเริ่มที่อุทยพยญาณเลยนะครับก็คือญาณ4อาศัยนามอย่างเดียวเห็นไตรลักษณ์ของนามก็สามารถเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าโสดาปัตติมรรคเกิดไม่ได้นะฮะต้องได้โสดาปัตติมรรคในภูมิอื่นก่อนแล้วก็โสดาปัตติผลบุคคลก็ไปทำอรูปฌานแล้วไปเกิดในอรูปภูมิได้ครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเจริญฌานแล้วเราเกิดไปเกิดในอรูปภูมิต
่อนที่เราจะได้โสดาปัตติผลมันนี่ยาวเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็ชิบหายใหญ่แล้วพระเจ้าก็บอกชิบหายใหญ่แล้วก็หมดโอกาสเลยยาวเลยถูกต้องครับครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับผมฟังเรื่องพระอริยบุคคลแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้ได้แบบนั้นนะครับแบบนี้จิตผมเป็นโลภะโสมนัสใช่ไหมครับโลภะโสมนัสไหมไม่น่าจะใช่นะคือเราปรารถนาความเป็นอริยะเราจะได้พ้นจากวัฏทุกข์เร็วๆอ่ะก็เรียกว่าเป็นกุศลญาณสัมปยุตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ากรณีบางคนเนี่ยแม้เห็นเขาเป็นอริยะก็อยากเป็นอริยะบ้างแต่รู้สึกเท่ดีมันอันนั้นแหละโสมนัสอยู่ที่ว่ารู้สึกแบบไหนอ่ะถ้ารู้สึกอยากเป็นอริยะจะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเร็วๆหน่อยก็เป็นกุศลญาณสัมปยุตนะครับแบบนี้ก็คือเป็นสาสังขาริกถูกไหมครับเพราะผมฟังแล้วผมถึงเกิดใช่กุศลสาสังขาริกนะแต่เดิมไม่ได้คิดพอฟังแล้วเอ๊ดีนะเป็นอริยะจะได้พ้นจากวัฏทุกข์เร็วๆกิเลสจะได้เบาบางลงมากๆนะครับโอกาสจะได้ไม่ต้องเกิดอบายอย่างเงี้ยก็เป็นกุศลญาณสัมปยุตเป็นสาสังขาริกถูกต้องครับคุณครับอาจารย์ครับสาธุครับดีนะครับมีน้องใหม่ไปทำคุณพนิดาเชิญครับก็เรียนถามอาจารย์ว่าจะได้มหาวิบากเพราะว่าเคยทำกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยค่ะมหาวิบากถึงจะเอาไว้ทำตถาลัมพนะนะใช่ครับตถาลัมพนะก็ใช้แค่ยานวิบได้นะฮะใช้สันติรณะก็ได้เดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องตถาลัมพนะอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถเกิดอะไรนะที่เป็นญาณสัมปยุตได้ด้วยเหรอคะมหากุศลน่ะได้อยู่แล้วนะครับสัมปยุตเหตุกะเนี่ยค่ะได้แม้ถ้าทวิเหตุกะยากนี่คืออันไหนคะที่ครับอ๋อพวกสุคติเหตุกะเกิดกุศลญาณสัมปยุตได้ยากยากสุคติเหตุกะน่ะยากก็เหมือนกับคนปัญญาอ่อนน่ะดาวซินโดมอ่ะนะแค่เกิดกุศลแบบแม่พาไปใส่บาตรเอาลูกสาธุสิลูกนะลูกกระทู้จ้าก็เกิดกุศลแบบไม่รู้ว่าสาธุทำไมไม่รู้เลยแต่กุศลเกิดอ่ะยกมือไหว้นะอันนี้ได้แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญานะการจัดศึกษาเล่าเรียนอะไรให้เข้าใจก็ยากแสนยากนะแต่นั้นกุศลญาณสัมปยุตเกิดกับสุคติเหตุกะยากแต่ทวิเหตุกะได้นะได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความเพียรมากนิดนึงนะจะสังเกตได้ว่าบางคนเรียนธรรมะเนี่ยจะเข้าใจช้ามากเลยนะครับแต่ว่าพอมีศรัทธาอยากเรียนก็บอกเราช้าไงเราก็ต้องมีความขวนขวายในการเรียนให้มากมากทบทวนมากๆแล้วก็เกิดปัญญาตามขึ้นมาได้การนี้เขาเรียกว่ากุศลญาณสัมปยุตก็เกิดได้แล้วแต่บุคคลนะอยู่ที่ความเพียรด้วยครับอเหตุกะเนี่ยก็ยังเกิดได้แต่ว่ายากมากใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าพระโพธิสัตว์นะคะเกิดได้หรอคะอ๋อพระโพธิสัตว์อยู่ในอบายยังเกิดมหากุศลญาณสัมได้นะครับก็เช่นอย่างเช่นท่านเกิดเป็นพยาบาลนอนเนี่ยท่านยังสอนธรรมะได้เลยนะสอนเรื่องศีลธรรมพวกนี้ท่านก็สอนได้อยู่หรือว่าในนรกอย่างเช่นนางพระนางมาริกาเนี่ยไปตกนรก7วันตอนนางจะจุติจากนรกมหากุศลญาณสัมปยุตท่านเกิดเลยนางก็เลยไปเกิดเป็นนางเทพธิดานะเกิดด้วยมหาวิบากญาณสัมปยุตเลยอันนี้แต่ส่วนน้อยมากเขาเรียกว่าบุคคลกรณีพิเศษ VIP บางท่านจึงจะเกิดได้ทั่วๆไปยากนะครับแต่ท่านบอกว่าเกิดยากยังไงอ่ะในภูมินั้นขอให้มีเกิดได้แค่ตนหนึ่งในพันล้านหมื่นล้านน่ะก็ถือว่าเกิดได้นะก็เลยเอามาแสดงรวมกันหลายๆคนนะพอเข้าใจนะคุณพนิดาแม้กระทั่งในทุกขติก็ยังเกิดได้ใช่ไหมคะได้ได้แต่ยากไงยากมากยากมากต้องเป็นคนที่สั่งสมปัญญาไว้เยอะๆแล้วก็พลาดพลั้งไปลงอบายนะพลาดพลั้งไปลงอบายเวลาท่านหมดกรรมเนี่ยก่อนตายยังไงต้องเกิดมหากุศลญาณสัมปยุตได้นะเพื่อไปเกิดสุคติแล้วก็ไปเกิดสุคติก็เป็นตีเหตุกะอย่างม้ากันทกะก็เหมือนกันนะม้ากันทกะเนี่ยเกิดเป็นม้าก็เป็นทุคติบุคคลอยู่นะครับเกิดเป็นม้าเป็นทุคติบุคคล
แต่เวลาท่านตายแล้วไปเกิดเป็นกันตกะเทพบุตรเนี่ยเป็นติเหตุกะเกิดเป็นติเหตุกะปุถุชนเลยก็คือใกล้ตายกุศลท่านเกิดเป็นญาณสัมปยุตด้วยนะก็คือท่านพิจารณาว่าเราได้ทำสิ่งที่สมควรแล้วที่ดีแล้วก็คือได้ส่งพระมหาบุรุษออกไปแสวงหานะฮะแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาความหลุดพ้นเราได้ทำกิจที่สมบูรณ์แล้วหนอนะก็เลยเกิดกุศลญาณสัมปยุตตรงนี้แหละพอได้นะคุณพนิดาก็คือน้อยตนน่ะแต่ว่าน้อยตนยังไงก็ถือว่าเกิดได้ครับมีท่านอื่นไหมครับไม่มีนะไม่มีงั้นคืนนี้ก็ยุติแค่นี้นะครับในวันศุกร์หน้าจะพูดถึงเรื่องของบุคคลกับตาทารัมภนะจิตนะครับว่าเกี่ยวโยงกันยังไงบุคคลไหนใช้ตาทาได้กี่ดวงเพราะอะไรแล้วก็พูดถึงอารมณ์ที่เป็นตัวกำหนดตาทา3ประเภทด้วยนะครับก็มาต่อกันวันศุกร์หน้านะครับวันนี้ก็ขอยุติด้วยแล้วเพียงเท่านี้ขอเชิญสวดบุญบูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครุอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ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 เจตาคุณสายทองขอบคุณค่ะทุกค่ะอาจารย์กับขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกค่ะท่านอาจารย์ทุกคุณนิดหน่อยคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปาจงสรีคุณปักเป้าขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณหวินคุณนพดลสาธุครับทุกค่ะอาจารย์ชุริราชสาธุค่ะคุณเย็นจิตคุณวาวสาธุครับอาจารย์ทุกคุณภูริวัฒน์คุณสาธุสาธุคุณน้ำค้างค่ะสาธุโดเรมอนคุณชายหัวสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์ครับคุณกองการคุณท้องหยาดพรุ่งนี้เข้าเรียนนะหายตัวไป2อาทิตย์แล้วเอ้ย1อาทิตย์ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ